أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความบารอกัตความเราะมัตได้โปรดประสบกับท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามแล้วก็คณะกรรมการตลอดจนสับบุรุษมัสยิดนูรุนฮูดาบางมดแล้วก็พี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมอยู่ในสถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสมาอยู่ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับมาช่วยเหลือในเรื่องราวของงานศาสนามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในกิจกรรมของทางมัสยิดนูรุนฮูดาบางมดแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมที่มีความสำคัญมากสำหรับคนในฝั่งกรุงเทพมหานครที่ได้ทำหน้าที่ในการบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆของศาสนาอิสลามตลอดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ทุกเดือนแล้วก็ทุกๆปีถือได้ว่าที่นี่นะครับมีความพร้อมมากในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของทรัพยากรตลอดจนในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับหลายๆภาคส่วนเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับกรรมการบางท่านนะครับวันนี้ครั้งนี้เวทีสวยมากกรรมการท่านหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นฝีมือของคนรุ่นใหม่ๆของวัยรุ่นมาช่วยกันทำอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเห็นในเพจของมัสยิดนูรุนฮูดานะครับคณะกรรมการได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยรู้สึกอิจฉาหลายๆสถานที่เขามีแต่แตกกันอาจจะเป็นมัสยิดเป็นองค์กรเป็นสถาบันเนี่ยเขาจะมีแต่แตกกันกระจายกันไปทั่วแต่ที่นี่นะครับก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกๆภาคส่วนถือว่าเป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งที่เราทุกคนนั้นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแล้วก็ขอดุอานะครับให้ทุกๆภาคส่วนได้มีโอกาสได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างท่วนทั่วกันนะครับอินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ผมเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นเจ้าถิ่นก็ว่าได้นะเพราะว่ามาสอนหนังสือที่นี่เนี่ยนะครับน่าจะ10กว่าปีแล้วมั้งในกรุงเทพนะตอนนี้บางเทพนี่มีรีสอร์ท2จังหวัดแล้วตั้งแต่ลูกคนที่เท่าไหร่นะครับบางสุรัตคนแรก10กว่าปีแล้วลูกคนแรกของผมนี่10ขวบแล้วมาสอนที่นี่นะครับทุกสัปดาห์เมื่อก่อนเนี่ยนะครับนี่
าจารย์บัสรีเรืองพาณิชย์นะครับและครอบครัวเรืองพาณิชย์ได้หลายคนตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับตอนนี้อาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมะฮุลลอฮ์จากเราไปแล้วนะครับผมก็ยังมีโอกาสได้ทำหน้าที่ต่อก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับวันนี้หัวข้อที่คณะกรรมการได้มอบให้วันนี้ต้องบอกกับท่านพี่น้องก่อนนะถ้าวันนี้เสียงผมมันจะหายเนี่ยต้องขอมาอัฟนะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนรอมฎอนนะครับจนกระทั่งรอมฎอนมาถึงในช่วงของเมษายนนี่ก็จัดค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเพิ่งจะเสร็จสับไปเมื่อวานนี้เองนะเสียงมันก็อาจจะมีแหบบ้างหายบ้างนะครับอาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนี่ก็เพิ่งจะกลับมาจากอุมเราะห์นะครับเสียงก็อาจจะแหบบ้างหายบ้างก็ต้องขอมาอัฟก็จะมีอาจารย์เอกลักษณ์ยลบินเนี่ยแหละครับนั่งข้างๆผมเนี่ยอาจารย์เอกลักษณ์ยลบินชื่อจริงแกชื่อเอกลักษณ์แต่นามสกุลหมัดละอาจารย์ฟาริดชอบแซวว่าเอกลักษณ์ยลบินผมไม่รู้จักเราเกิดไม่ทันนะเอกลักษณ์ยลบินนี่ต้องถามดาราต้องถามดาราด้วยกันนะครับอาจารย์รอชิรินหมัดละนะครับก็น่าจะมีเสียงหล่อที่สุดแหละในตอนนี้สำหรับประเด็นแล้วก็หัวข้อในวันนี้พี่น้องครับเป็นหัวข้อที่พวกเราหลายคนอาจจะฟังดูแล้วแล้วมันอาจจะดูไกลตัวเหลือเกินอะไรเรื่องของสื่อเรื่องของแสอะไรนี่ไม่รู้เรื่องแต่พี่น้องกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับเรื่องของสื่อสารเรื่องของมวลชนนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแยกออกจากชีวิตของเราได้เลยเรื่องของสื่อพี่น้องถ้าพี่น้องเข้าใจคำว่าสื่อเนี่ยสื่อเนี่ยหมายถึงการติดต่อการเชื่อมต่อการผูกโยงนะครับสื่อโซเชียลหรือสังคมที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสื่อหมายถึงนะครับสิ่งต่างๆที่เราต้องการอยากจะบอกให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราคนที่อยู่ตรงข้ามเราคนที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าหลังให้เขาได้รับข้อมูลข่าวสารดังนั้นสื่อจึงมีความสำคัญแม้กระทั่งกับมุสลิมด้วยกันก็ตามพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจว่าเรื่องของสื่อมันจะเกี่ยวอะไรกับอิสลามพี่น้องครับให้พี่น้องดูง่ายๆแบบนี้พี่น้องลองดูนะพี่น้องรู้จักคัมภีร์อัลกุรอานไหมครับคัมภีร์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอาลิสุนนะวัลญะมาอะห์ในทุกยุคทุกสมัยนะครับมีมติเป็นเอกฉันท์นะเป็นอิจมาอุลอุลามะเป็นมติเอกฉันท์ของบรรดาปวงปราชญ์ตั้งแต่ในยุคอดีตปัจจุบันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจวบจนกระทั่งวันกิยามะฮ์เป็นอุซูลเป็นรากฐานของอาลิสุนนะวัลญะมาอะห์ที่กำลังจะบอกให้เราได้รู้และมันเป็นเรื่องผูกโยงที่เกี่ยวพันกับสื่อพี่น้องดูนะครับคำว่าอัลกุรอานนักวิชาการมุฟัสซิรีนนักวิชาการที่เขาทำการอธิบายอัลกุรอานหรือนักวิชาการในทุกๆระดับในทุกๆแขนงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการอิสลามเนี่ยก็บอกว่าอัลกุรอานเนี่ยฮุวะกะลามุลลอฮ์อัลกุรอานเนี่ยคือคำดำรัสคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่รู้จะโดนทัวร์ลงอีกหรือเปล่าอ้าวอัลลอฮ์มีคำพูดด้วยแล้วมันจะเหมือนมนุษย์ไหมเนี่ยคำพูดแล้วมันจะเหมือนมนุษย์ไหมเนี่ยนามมนุษย์เป็นมรรคโลกเป็นของใหม่และถ้าอัลลอฮ์มีคำพูดมีวาจามีโทสะมันก็จะเหมือนกับมนุษย์แล้วล่ะสิอันนั้นคือความเชื่อของคนที่ไม่ได้ยึดในหลักเกณฑ์ไม่ได้ยึดในหลักการของซุนนะนะครับปล่อยเข้าไปผมคงไม่ยุ่งอ่ะแต่วันนี้อะฮลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่เราพยายามจะบอกนะครับคนที่มีแนวคิดมีความเชื่อในเรื่องของหลักการอิสลามที่อยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขามีความเชื่อแบบนี้มีอุซูลมีรากฐานเดียวกันตรงนี้นั่นก็คือสรุปคำว่าอัลกุรอานเนี่ยคือกาลามุลลอฮ์เป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอบอกว่าเป็นคำพูดเป็นดำรัสในภาษาไทยพี่น้องครับเวลาที่เราไปแปลเป็นภาษาอื่นเป็นภาษาอาหรับเขาเรียกว่ากาลามุนหรือกาลิมาตุนนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องทราบไหมเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเมสเซจเมสเซนเจอร์พี่น้องเคยได้ยินไหมแปลว่าเมสเซนเจอร์แปลว่าคำกล่าวคำพูดที่เราต้องการอยากจะสื่อสารให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับรู้ได้รับทราบสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรามีความปรารถนาดังนั้น
ค่อันกุรอานอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องครับคือสื่ออย่างหนึ่งเป็นสื่อสารมวลชนอีกประการหนึ่งในศาสนาอิสลามคือคำดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าถ้าใครที่ไม่ใช่อิสลามใครที่ไม่ได้รับนับถือศาสนาอิสลามพี่น้องฟังให้ดีนะครับอัลกุรอานเนี่ยคือพระราชดำรัสของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมและศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้มุสลิมเนี่ยรู้และเข้าใจว่าคัมภีร์อัลกุรอานคือสิ่งที่เป็นดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกส่งผ่านลงมาส่งผ่านลงมายังศาสนทูตท่านหนึ่งที่ชื่อว่าญิบรีนอะลัยฮิสสลามญิบรีนอะลัยฮิสสลามนั้นแปลว่าเทวทูตก็ได้นะครับเป็นศาสนทูตที่เป็นในฝั่งของเทวทูตนะครับซึ่งนะแตกต่างจากมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแล้วก็ให้ญิบรีนหรือว่ามลักท่านนี้เนี่ยเทวทูตท่านนี้เนี่ยนำมาสู่ศาสนทูตซึ่งเป็นมนุษย์ดังนั้นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปดูในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรพี่น้องเคยได้ยินไหมครับเราอ่านกันอยู่เป็นประจำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยบอกว่าแท้ที่จริงเรานั้นได้ประทานลงมาในค่ำคืนไลลาตุลกอดรอินนาอันซัลนาฮูฮาอูฮูตัวเนี้ยฮาอูฮูตัวเนี้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าประทานลงมาคำว่าอันซัลยุนซิลูแปลว่าถูกประทานลงมาจากเบื้องบนพี่น้องฟังให้ดีนะนี่เป็นภาษาอาหรับและมันเป็นวิชาการเชิงลึกหน่อยนึงอันซนาแปลว่าถูกประทานลงมาจากเบื้องบนนะถูกประทานลงมาจากเบื้องบนดังนั้นอัลกุรอานที่แปลจากฮาอูฮูเนี่ยเขาเรียกว่าสรรพนามฮาอูฮูตัวเนี้ยมันย้อนกลับไปหาอัลกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาฟีไลลาติลกอดรีในค่ำคืนไลลาตุลกอดัตไลลาตุลกอดัตอยู่ค่ำคืนไหนผ่านมาแล้วในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาจากเบื้องบนแสดงว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นเมสเซนเจอร์เป็นสารเป็นรีซาละเป็นสื่อเบื้องสูงเป็นของสูงดังนั้นผมฝากกับท่านพี่น้องตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราได้รับสื่อการสื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยผ่านญิบรีลผ่านศาสนทูตที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งทำหน้าที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตายจากเราไปหลายปีแล้วนะครับเป็นพันๆปีแล้วดังนั้นเราจึงมีความเชื่อและศรัทธาว่าสารหรือสื่อสารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาให้กับบรรดามวลมนุษยชาติอัลลอฮฺไม่ได้ประทานอัลกุรอานมาให้กับมุสลิมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานเนี่ยลงมาให้กับบรรดามวลมนุษยชาติเราะห์มะตัลลิลอาละมีนนะฮูดัลลินนาสพี่น้องเคยได้ยินไหมในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงชะฮรุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮฺประทานอัลกุรอาน2อายะห์เนี่ยอธิบายซึ่งกันและกันในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่ซึ่งอัลกุรอานถูกประทานลงมาและอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮูดัลลินนาสฮูดัลลินนาสหมายถึงจะเป็นทางนําให้กับบรรดามนุษยชาติคำว่าอันนาสไม่ได้แปลว่ามุสลิมอย่างเดียวคำว่าอันนาสหมายถึงคนคริสต์ก็ได้คนพุทธก็ได้คนยิวก็ได้พี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยอยู่ในคำว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอันกุรอานนี่แหละฮูดัลลินนาสมันจะเป็นสิ่งที่จะนำพาผู้คนนำพามนุษย์นั้นไปสู่อะไรฮูดาไปสู่ทางนำที่ถูกต้องและเที่ยงตรงดังนั้นพี่น้องลองสังเกตดูเวลาที่มีใครที่เขาศึกษาอัลกุรอานเวลาใครที่เขาเรียนอัลกุรอานเวลาที่ใครเขาฟังอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับวะจีลัตกูลูบูฮุมซาดัตฮุมอีมานันเคยได้ยินไหมครับใครที่ฟังอัลกุรอานหรืออัลกุรอานถูกกล่าวถูกสาธยายถูกอธิบายเมื่อใดก็แล้วแต่ใครที่สดับรับฟังอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
วะจิลัตกุลูบุฮุมหัวใจของเขาจะมีความสั่นสะท้านจะมีความสั่นไหวกับการที่ได้ฟังคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมหัวใจของมนุษย์ต้องสั่นไหวกับการที่ฟังอัลกุรอานพี่น้องทราบไหมครับก็เพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างหัวใจไงอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างหัวใจของมนุษย์ทุกดวงพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าผู้ที่กุมหัวใจของมนุษย์ทุกดวงนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราอ่านดุอานียามุกัลลิบัลกุลูบผู้ทรงพลิกผันหัวใจผู้ทรงกุมหัวใจผู้ทรงสร้างหัวใจพระองค์เป็นพระเจ้าของหัวใจทุกดวงยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอาลาดีนิกะโอ้ผู้ทรงพลิกผันผู้ทรงกำหัวใจทุกดวงได้โปรดทำให้หัวใจของข้าพระองค์มั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดเราขอดุอาแบบนี้ท่านนบีสอนให้เราขอดุอาแบบนี้เพราะอัลลอฮ์คือเจ้าของหัวใจเวลาที่เราบอกว่าอัลกุรอานถูกอ่านหัวใจของเราเนี่ยนะมันจะเต้นแรงมันจะพองโตเพราะหัวใจมันรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างมันนี่แหละครับมันคือความผูกโยงซึ่งผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่ากะลิมาตุลลอฮ์หรือกะลิมาตุลฮักก็หรืออัลกุรอานที่เรียกว่ากะลามุลลอฮ์นั้นเป็นสื่อสารมวลชนเป็นสื่อที่เราทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาสื่อชนิดนี้ไปสู่หัวใจของคนทุกดวงให้ได้ต้องพยายามมีการเรียนการสอนกันในเรื่องของอัลกุรอานต้องพยายามมีการแปลมีการบอกกล่าวถึงความหมายของอัลกุรอานพี่น้องครับเพราะมันสำคัญไงอัลกุรอานจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทางนำเกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งคนใดไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามพี่น้องเคยดูคลิปเกี่ยวกับอัลกุรอานไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีคลิปเกี่ยวกับอัลกุรอานนี่เยอะเลยอาจารย์โรชิดีนเขาจะให้คนต่างศาสนิกเนี่ยฟังอัลกุรอานฟังจากเสียงเชคฟังจากเสียงนักอ่านเพราะๆเนี่ยพี่น้องไปดูนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาฟังกุรอานฟังไปเนี่ยพี่น้องเขาร้องไห้เขาซาบซึ้งเห็นไหมครับนี่กำลังจะบ่งบอกให้รู้ว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเป็นของสูงเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่พวกเราจะต้องนำออกมาประกวดและแข่งขันแข่งขันในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าจะมาแข่งขันกันเองนะไม่ใช่มาประกวดกันอ่านไม่ใช่จุดประสงค์ของการพูดในค่ำคืนนี้แต่เป็นการแข่งขันเพราะสื่อในวันนี้และสงครามสื่อที่ผมกำลังบอกกับท่านพี่น้องในวันเนี้ยเพราะสื่อในปัจจุบันเราเข้าใจว่ามันคือข้อมูลมันคือข่าวสารนะครับข้อมูลและข่าวสารในโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่สองฝั่งพี่น้องมันมีสื่อน้ำดีกับสื่อน้ำเน่ามีแค่นี้แหละครับบางคนนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชนก็บอกว่าเป็นสื่อฝั่งธรรมะเป็นสื่อฝั่งอธรรมเพราะอะไรล่ะสื่อฝั่งธรรมะก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมเป็นเรื่องราวที่เป็นคุณงามความดีสื่อฝั่งที่เป็นอธรรมนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเห็นไหมครับดังนั้นสื่อบนโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองฝากฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งดีกับฝั่งเลวฝื่อสื่อฝั่งธรรมะกับสื่อที่เป็นฝั่งอธรรมแต่วันนี้ผมขออนุญาตโฟกัสเจาะจงสื่อที่เป็นทางด้านฝั่งธรรมะเพราะต้องการอยากจะให้พี่น้องตรงนี้ได้ฟังธรรมะฟังธรรมอิสลามศาสนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการสื่อสารนั่นคืออัลกุรอานนะพี่น้องและพี่น้องเชื่อไหมอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวบนโลกใบนี้ที่มีการสืบสายรายงานตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดไล่ไปถึงญิบรีนอะลัยฮิสสลามลงมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดไล่มาสู่บรรดาเหล่าซอฮาบะบรรดาตาบีอีนที่เป็นลูกศิษย์ซอฮาบะบรรดาตาบีอีตาบีอีนที่เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะและจนกระทั่งนักวิชาการซะละฟุศอลและมีสายรายงานต่อเนื่องภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเป็นมุตวาติรหรือมุตวาเตรเขาเรียกว่าเป็นรายงานที่เป็นมหาชนล้นหลามนะครับไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใครเถียงว่าอัลกุรอานแต่ละองค์การแต่ละคำแต่ละอายะแต่ละอายะนั้นมีสายรายงานทั้งหมดเลย
1,100 นะครับ14องค์การขอมาฟที114ซูเราะห์กับ 6,000 กว่าอายะห์หรือว่า 6,000 กว่าองค์การเนี่ยพี่น้องครับทุกองค์การมีสายรายงานรองรับทั้งหมดเลยดังนั้นพี่น้องที่อ่านอัลกุรอานในปัจจุบันนี้เดือนรอมฎอนพี่น้องตะมัดครบเนี่ยให้พี่น้องทราบเอาไว้เลยว่าอัลกุรอานที่พี่น้องอ่านในทุกวี่ทุกวันเนี่ยพี่น้องครับมันมีสายรายงานอยู่และสายรายงานก็ถูกสืบทอดไปจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนขึ้นไปถึงญิบรีลอะลัยฮิสสลามถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความสุดยอดนะครับของอัรริซาละหรือว่าสื่อน้ำดีในศาสนาอิสลามนั่นก็คือกะลามุลลอฮ์ของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่ออีกอันหนึ่งก็คืออัลฮะดีษอันฮะดีษนักวิชาการมุฮัดดิษนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของฮะดีษบอกเอาไว้มาอุดีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตะกะรีรินท่านอิหม่ามอัชชาฟิอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าวะซีเราะติฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสื่ออันที่2ก็คือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทำการยอมรับหรืออัตชีวประวัติของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นสื่อสิ่งที่นบีสื่อให้กับอุมมะห์ให้กับประชาชาติอย่างพวกเราได้รับรู้รับทราบและ2ที่มาเนี่ย2แหล่งเนี่ยเป็นสื่อสารที่เราทิ้งไม่ได้เลยทั้งในดุนยาเนี่ยเราทิ้งไม่ได้เลยการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปในสื่อสารมวลชน2แหล่งนี้1อัลกุรอาน2ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงความสำคัญที่เราจะต้องพยายามเนี่ยสงครามสื่อระหว่างสื่อน้ำดีกับสื่อน้ำเน่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาพยายามจะโน้มน้าวพวกเราพี่น้องผมจะขออนุญาตก่อนที่จะส่งให้วิทยากรทั้งสองท่านนะครับได้อะไรครับได้พูดคุยในประเด็นนะพี่น้องทราบไหมนักวิชาการรัฐศาสตร์นะครับนักวิชาการรัฐศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาแบ่งเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นทฤษฎีของคนตะวันตกที่เขาใช้ทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะกล่อมเกลาเพื่อที่จะหลอมหรือเพื่อที่จะทำการครอบงำคนในสังคมโลกอันนี้เป็นเรื่องสามัญเลยนะครับที่บรรดานักวิชาการเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรัฐศาสตร์เนี่ยเขาพูดกันมันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎี 3M พี่น้องเคยได้ยินไหมหนึ่งก็คือเมเนเจอร์หรือเมสเซนเจอร์สื่อสารมวลชนทฤษฎีเนี่ยคนตะวันตกใช้ทฤษฎีเนี่ยในการครองโลก2 man ที่แปลว่ามนุษย์ man and power ใช้คนพยายามใช้คนที่มีความสามารถคนที่มีความคิดมีสติสัมปชัญญะเก่งๆในการครอบงำสังคมโลก3อีกอันนี้ก็คือ money ตัว M money ใช้เงินใช้การตลาด3เนี่ย 3M เนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีเนี่ยเป็นทฤษฎีที่คนตะวันตกใช้ครอบงำโลกใบนี้ทั้งใบเลยหนึ่งก็คืออะไรครับใช้สื่อสารมวลชนนี่บังดาวุฒิเนี่ยเป็นผอ.ของอัลฮัมเนี่ยนะครับของอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยถูกต้องใช้สื่อทางด้านดีทางด้านการเผยแผ่ศาสนาอิสลามเป็นสะพานบุญเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพี่น้องต้องช่วยกันสนับสนุนนะนะครับเห็นไหมครับใช้สื่อเพราะอะไรล่ะใครก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้าของสื่อสารมวลชนคนนั้นได้เปรียบพี่น้องเห็นไหมสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุ Facebook YouTube อะไรอ่ะTikTok TikTok อะไรเนี่ยพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยคือเมเนเจอร์คือ Messenger ทั้งหมดเลยที่จะส่งผ่านสิ่งต่างๆที่เขาต้องการให้กับผู้คนบนโลกใบนี้เห็นไหมและเขาพยายามที่จะเลือกคนพี่น้องดูนะประเทศอิสราเอลให้พี่น้องดูอย่างนี้ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศที่รวมคนฉลาดบนโลกใบนี้เยอะมากเลยเขาเอาคนเก่งไปรวมเอาไว้ที่อิสราเอลให้สัญชาติดึงมาจากอเมริกาดึงมาจากอังกฤษดึงมาจากอินเดียมาอยู่ในประเทศเขาและเอามาพัฒนาประเทศของเขาความฉลาดของเขาเห็นไหมครับ3
เงินพี่น้องดูครับสมัยนี้นะถ้าไม่มีสตังค์อ่ะนะเรียบร้อยถ้าไม่มีสตังค์เนี่ยเรียบร้อยแม้แต่แม่ค้าตรงนี้ยังต้องการสตังค์เลยใช่มั้ยคนบนเวทีก็อยากได้เหมือนกันแหละสตังค์อ่ะอยากจะได้แต่มันไม่ค่อยจะมีแต่กำลังจะบอกว่าสตังค์เนี่ยสำคัญเขาจึงเอาเรื่องของเงินการเงินเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะครอบงำโลกใบนี้ทั้งใบเลยดังนั้นพี่น้องครับนี่คือแผนการแต่เราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเราเป็นบุคคลที่เรียนรู้ศาสนาเข้าใจศาสนาอ้าวพี่น้องครับขออนุญาตในช่วงนี้นะครับส่งไม้ต่อให้กับท่านอาจารย์รอชิดีนหมัดละนะท่านก็เพิ่งจะมางานนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวให้ท่านได้นำเสนอสิ่งต่างๆที่ท่านได้เตรียมเอามานะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับพี่น้องครับก็พี่น้องถ้ามีอาหารมีอะไรก็พี่น้องช่วยกันซื้อให้หมดนะซื้อหมดแล้วมานั่งด้านหน้านะครับถ้าใครไม่มานั่งด้านหน้าก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวไปตามฟังที่นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอินชาอัลลอฮ์เชิญอาจารย์รอชิดีนครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون واليسام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينAllahumma inna nas'aluka jannah wa na'uzubika minan nar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma amin Amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเอ็นดูความเมตตากับบรรดาพี่น้องคณะกรรมการนะครับนะพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับมัสยิดนูรุลฮูดานะครับที่บางมดแห่งนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์มุซิดได้แจ้งนะครับนะผมเองก็ เหมือนกับเป็นเขยใหม่นะนะครับได้มาพบกับพี่น้องที่นี่เป็นครั้งแรกในงานนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เคยมานะครับเคยมาเที่ยวงานหรือว่าเคยมาในการที่จะมาปฏิสัมพันธ์ในสถานที่ตรงนี้เคยมาอยู่นะครับก็จะเรียกว่าเป็นการเที่ยวเยี่ยมเยียนนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักตรงนี้นะครับในส่วนของการสอนเนี่ยผมก็จะมาสอนที่มัสยิดชะฟีอีมาเรียมเป็นประจำนะครับก็สอนมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าจะไปสอนในส่วนของอัลกุรอานที่มัสยิดชะฟีอีมาเรียมทุกวันอาทิตย์ที่2กับ4นะครับ2กับ4ทุกวันวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นช่วงเช้า 8:00 นถึง9:30 โดยประมาณนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้มาพบกับพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะครับรู้สึกว่าได้รับเกียรติจากพี่น้องนะที่คณะกรรมการนะครับนะหรือพี่น้องได้เชิญนะครับได้มาพูดคุยได้มาพบปะกันสิ่งที่สำคัญที่ตั้งใจก็คือเรามีอิสลามเรามีคำสอนที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลที่จะมานำเสนอให้กับพี่น้องที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องเพื่อให้เราทั้งหลายนี้นะครับเป็นผู้ที่ได้เรียกว่ากำชับกันสั่งใช้กันตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นอันอิสลามเพราะว่าสังคมทุกวันนี้พี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอันกุรอานที่อัลลอฮ์ตรัสนั้นได้ทรงให้กับเราเนี่ยพระองค์ทรงยืนยันและมันเป็นคำพูดที่สัตย์จริงมันเป็นสื่อสารอย่างที่ท่านอาจารย์มุซิดได้บอกว่าเป็นการสื่อสารระหว่างพระผู้เป็นเจ้าให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายพี่น้องต้องเข้าใจว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเราทุกคนนั้นเนี่ยรู้ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราเรียนเราเข้าใจอัลกุรอานของอัลลอฮ์ยืนยันว่ามาคอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยสร้างมนุษย์และก็จินมาเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นไอการที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้เคารพภักดีต่อพระองค์ก็ต้องมีศาล
พื่อเป็นสื่อในการที่จะให้กับมนุษย์ดังที่อาจารย์มูซิดได้บอกก็ได้ประทานลงมาเป็นอายะกุรอานถามว่าให้กุรอานลงมาเนี่ยเพื่อที่จะมาให้เรานั้นเอามาย่อขนาดนะเอามาแขวนเอวแขวนคอทำเป็นตะกุดอาซิมัตอย่างนั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้กุรอานมาเป็นสื่อโดยการให้เราเอามาย่อขยายเอามาตัดมาแปะเป็นอะไรนะเป็นยันกันผีอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เป้าหมายของกุรอานมาในสิ่งเหล่านั้นแต่อัลลอฮ์ให้กุรอานมาเป็นสิ่งที่เป็นสื่อกลางให้กับมนุษย์ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจก็อย่างที่อายะกุรอานที่อาจารย์มุซิดได้บอกไปเป็นฮูดันลินนาสมันจะเป็นทางนำให้กับมนุษย์แล้วมนุษย์จะได้ทางนำยังไงอ่ะก็มนุษย์ไม่เรียนมนุษย์ไม่ศึกษามนุษย์ไม่ทำความเข้าใจถ้าเป็นคนอื่นโดยทั่วไปที่ไม่มีกาลิมอชาฮาดะก็ไม่แปลกถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่ฟังเขาไม่เรียนตัวของเขาก็ต้องรับผิดชอบอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์ตกนรกนะพี่น้องต้องเข้าใจก่อนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทุกคนมาบนโลกใบนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้เข้านรกอัลลอฮ์ต้องการให้บ่าวของพระองค์เข้าสวรรค์แต่ด้วยกับการที่เรานั้นเป็นมนุษย์พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เรามีสมองมีสติปัญญาเท่ากันนะจะคนต่างศาสนิกหรือจะเป็นมุสลิมจะเป็นใครก็แล้วแต่เมื่อเป็นมนุษย์อัลลอฮ์สร้างมาเท่าเทียมกันแต่ในขณะเดียวกันผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าเท่าเทียมกันยังไงอ่ะก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกันน่ะแต่ว่าเรานั้นมีพ่อมีแม่ที่เป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์หลายคนเนี่ยก็อาจจะพูดนะฮะถ้าบอกว่าโอ้อิสลามเป็นศาสนาที่ดีที่สุดนะครับเป็นคำสอนที่ดีที่สุดมาจากพระเจ้ามีสื่อที่ดีเป็นสื่อน้ำดีอย่างที่ว่าเป็นทางที่จะนำให้กับมนุษย์แต่ขณะเดียวกันเกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยก็จะได้โอกาสได้ไปสวรรค์แสดงว่าอัลลอฮ์สร้างมุสลิมมาเนี่ยได้เปรียบมากกว่าคนต่างศาสนาใช่ไหมคำตอบคือไม่เพราะอะไรอ่ะคือสิ่งหนึ่งเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยการที่เกิดมาเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ความเมตตานะแต่ไม่ได้ให้เรานั้นเนี่ยให้ยึดถือว่าการที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วดีกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับอิสลามไม่ได้สอนให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดูตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเพราะพฤติกรรมของการมองตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นนั่นคือพฤติกรรมของอิบลิสพฤติกรรมของอิบลิสจะมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเองแย่กว่าตัวเองด้อยกว่าตัวเองฉันนี่แน่จริงนี่ฉันเกิดมาเป็นมุสลิมยังไงฉันก็ต้องไปสวรรค์พี่น้องอย่ามั่นใจผมเองและพี่น้องทั้งหลายเองยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ก็นี่ไงที่ผมกำลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าอัลลอฮ์สร้างมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นมนุษย์คือบ่าวของพระองค์นั้นเนี่ยสร้างมาเท่ากันเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่เป็นมุสลิมถ้าไม่เรียนถ้าไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจก็ไม่ต่างอะไรเลยกับคนต่างศาสนาก็ไปนรกได้ของไปนรกของอัลลอฮ์ได้เหมือนกันคนที่เป็นคนต่างศาสนาอัลลอฮ์เขาให้เขานั้นได้อยู่ในสังคมบางมดที่มีมุสลิมที่ดีมีบางมีอะไรมีเพื่อนที่ดีในที่ทำงานเป็นมุสลิมคุมฮิญาบเรียบร้อยจรรยามารยาทที่ดีอัลลอฮ์สอนให้เขารู้จักมุสลิมรู้จักอิสลามและเขาต่อยอดอัลลอฮ์ให้หัวใจของเขาบริสุทธิ์จนกระทั่งเขาอยากรู้เขาอยากเรียนอิสลามเขาอยากทำความเข้าใจศาสนาจึงทำให้เขานั้นได้รับฮีดายะทางนำจากอัลลอฮ์ฮีดายะทางนำไม่ใช่มาจากใครไม่มีใครหน้าไหนที่จะให้ได้นะครับทางนำนั้นมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นแต่เราต้องเป็นสื่อนี่ก็เป็นสื่อเหมือนกันสื่อที่จะทำให้เขานั้นได้เห็นรู้จักอิสลามเราจะต้องไม่ปกปิดคำสอนศาสนาเราจะไม่มีพฤติกรรมของการที่จะแอบแฝงเรื่องคำสอนของอิสลามถ้าเป็นอย่างพวกกลุ่มซูฟีตาริกัตเนี่ยพี่น้องเคยผ่านมาเปล่ากลุ่มซูฟีตาริกัตเนี่ยเขาจะไม่ให้พูดความรู้อะไรต่างๆเอาไปสอนแม้กระทั่งจะเป็นคนที่เป็นภรรยาคนที่จะเป็นลูกเนี่ยเอาเรื่องศาสนาไปพูดไปสอนเนี่ยไม่ได้ถ้าอยากจะรู้ต้องไปเข้ากับครูฮะต้องไปเข้ากับครูเอาผ้าเขียวมาห่มสัตยาบันนะ
ต้องสัตยาบันนะเอาผ้าเขียวมาห่มแล้วก็สอนแล้วก็พูดกันจบกันแค่นี้อย่าเอาเรื่องที่ครูพูดที่ครูสอนเอาไปบอกกับคนที่บ้านยังไม่พูดถ้าอยากรู้ต้องมาเข้าครูพอเวลาจะตายมีพาสปอร์ตจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมอยากเข้าสวรรค์ใช่ไหมเดี๋ยวมีสื่อให้เป็นพาสปอร์ตเป็นสื่อตรงนี้เขียนใส่ในขวดยานัดไปนะลาอิลาฮิลลอฮ์ให้กำใส่ไปใส่กูโบไปนะจะได้เป็นอะไรเป็นสื่อที่จะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เวลาจะตายก็ต้องนึกถึงสื่อนี้ด้วยคืออะไรอ่ะนึกถึงครูและอัลลอฮ์ไปไหนทั้งที่คำสอนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเมื่อเวลาใครคนหนึ่งคนใดเวลาจะตายเนี่ยมันอาคิรุลกะลามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะคนที่เวลาที่จะตายเนี่ยนบีสอนให้เขานั้นเนี่ยสอนให้กล่าวตะละกินอิสลามสอนนะนบีสอนนะซุนนะห์นบีสอนให้ทำตะละกินตะละกินอะไรอ่ะก่อนที่จะตายเนี่ยเขาเรียกว่าตันกีนหรือที่บ้านเราจะเรียกตาละกินเนี่ยการตันกีนคือการสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับคนใกล้จะตายนั่นแหละคือตาละกินตามซุนนะห์นบีไม่ใช่ไปตาละกินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปากหลุมนะไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปากหลุมหรือว่าไอตอนที่เวลาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเพิ่งจะมาสอนตาละกินมาลาอิลามาโยกกันมาอ่านอะไรตาอะไรกันเนี่ยเป็นพิธีกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ซุนนะห์นบีเพราะนั้นถ้าเราเรียนสิ่งที่เป็นคำสอนที่จะเป็นสื่อที่จะนำพาตัวของคนคนนั้นเนี่ยไปสวรรค์เนี่ยต้องเรียนรู้สื่อกลางที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างที่อาจารย์มุซิดบอกแล้วสื่อที่อัลลอฮ์ให้มานั้นคือกุรอานสื่อที่อัลลอฮ์ให้มานั้นคือหะดีษสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้คือสื่อกลางที่จะให้เราเนี่ยไปเรียนรู้ทำความเข้าใจกับในหัวข้อของเราเนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมกับสังกับอะไรกับสงครามสื่อคำว่ามุสลิมเนี่ยถ้าเรามาทำความเข้าใจก็คือคนที่ยอมจำนนมุสลิมนะอิสลามคือสันติคือการยอมรับการยอมจำนนอิสลามความสันติที่เราจะแปลกันแต่คนที่เป็นมุสลิมนั่นหมายถึงคนที่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมให้กับอิสลามของอัลลอฮ์แต่ส่วนจะละหมาดไหมจะทำความดีอะไรมากน้อยแค่ไหนว่ากันไปอย่างหนึ่งแต่ยอมรับแล้วศรัทธาแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลถือว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมบางทีบางครั้งฮิญาบไม่คุมละหมาดไม่ทำเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์บางทีก็ยังมีอยู่ยังกินเหล้าอยู่ยังซื้อน้ำกระท่อมอยู่ยังไปสูบกัญชาอยู่ยังไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของซีนาอยู่แต่ถามว่าเขาตกศาสนาไหมยังไม่ตกเขายังเป็นมุสลิมแต่ในสิ่งที่นบีสอนเขาเรียกว่ามุสลิมอาซีมุสลิมที่ชั่วมุสลิมที่ไม่ดีเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าคนที่ทำจะกินเหล้าเมายาทำซีนาจะผิดประเวณีจะกินดอกเบี้ยจะทำความผิดต่ออัลเลาะห์สารพัดแล้วก็ยืนยันว่าไอ้ที่ทำผิดเนี่ยไม่แคร์อัลเลาะห์เลยไม่แคร์หลักการของอัลเลาะห์นั่นแหละตกศาสนาแต่ถ้าเขายังแคร์อยู่เขารู้ว่ามันผิดดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นรู้หมดเลยว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้แต่มันยังอดไม่ได้ทำยังไงอ่ะมันยังเอาอารมณ์อยู่มานำหน้าหลักการมันยังเอาคำสอนศาสนาไปไว้ทีหลังเอาความชอบมานำหน้าเพราะนั้นนั่นคือการตามอะไรตามอารมณ์ที่ชัยฏอนมันคอยยุแย่ให้กับเราก็ด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยไม่สนใจสื่อไม่สนใจสิ่งที่เป็นอะไรกาลามุลลอฮ์คำกุรอานไม่สนใจกับสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีมันจึงทำให้เขานั้นกลายเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นลำดับขั้นของคนที่เป็นเหนือกว่ามุสลิมอีกลำดับหนึ่งก็คือมุมินอัลลอฮ์ก็จะเรียกกล่าวเอาไว้อย่างในซูเราะห์อัลมุมินูนอัลลอฮ์บอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดอัฟละฮัลมุมินูน
الذين هم عن صلاتهم خاشعون อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยืนยันก็ดะอัฟลาฮัลมุมินูนคนที่เป็นมุมินจะได้รับความสำเร็จทำไมอ่ะเขาทำอะไรทำไมถึงได้รับความสำเร็จพี่น้องครับก็เพราะอัลลอฮ์เฉลยต่อมาอัลลาดีนะฮุมอันซอลาติฮิมคอชิอูนเวลาคนที่เป็นมุมินเวลาเขาละหมาดเนี่ยเขาจะละหมาดอย่างคอชิอูนละหมาดอย่างคูชัวละหมาดอย่างนอบน้อมละหมาดอย่างทอมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานูตาลาอัลลาดีนะฮุมอันลักวิมุอาริดูนเขาไม่ใช่แค่ละหมาดสวยละหมาดดีอย่างเดียวนะคนที่เป็นมุมินเขาจะเป็นคนที่ไม่เอากับสิ่งอันนี้ลักวีมัวริดูนอะไรที่เป็นลักวีลักวีคือสิ่งที่เป็นเรื่องไร้สาระเขาผินหลังให้เขาไม่ยุ่งเขาไม่เอาไอ้สื่อต่างๆที่มันมาจะติ๊กต็อกเต้นกันในเพลงเนี่ยลูกหลานมุสลิมเราชอบไปลงในเพจลงในเฟซใช่ไหมถ่ายรูปกันไปเที่ยวตรงนั้นก็ต้องให้ชาวบ้านเขารู้มันใช่เรื่องไหมไปกินอะไรก็ต้องให้ชาวบ้านเขารู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็บอกให้ชาวบ้านเขารู้บางทีบางครั้งไอ้โจรนี่แหละมันก็รู้ว่าเราเป็นคนชอบอะไรอยู่ที่ไหนทำอะไรเดี๋ยวมันก็จะรู้ในสายของเรามันก็ป้นเราได้ง่ายนะก็เป็นสื่อเหมือนกันการที่ใช้สื่อโดยไม่มีอีมานการที่ใช้สื่อที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแทนที่จะให้สื่อตรงเนี้ยเป็นสื่อที่เราทั้งหลายจะได้ผลบุญนะครับแต่กลับอะไรกับเป็นสื่อที่เรียกว่าเป็นสื่อที่เป็นสงครามของบรรดาพวกศัตรูอิสลามปฏิเสธไม่ได้พี่น้องครับพวกยิวพวกคริสต์เบื้องหลังในการสร้างไอ้โปรแกรมเหล่านี้ก็คือพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ให้เขามีสมองมีสติปัญญาและก็สามารถที่จะดึงดูดลูกหลานมุสลิมผู้คนทั้งหลายให้หันมาสู่การเล่นสิ่งต่างเหล่านี้โดยที่ไม่มีอีมานเพราะนั้นเรื่องอีมานเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำคัญสังคมเราต้องพูดให้มากขึ้นพูดกันให้เยอะเรื่องของอีมานเรื่องของศรัทธาบางคนบอกจะพูดทำไมนักหนาล่ะอีมานศรัทธาก็รู้แล้วก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวไม่ได้ศรัทธาต่ออะไรเลยก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวก็รู้อยู่แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่พี่น้องรู้มั้ยก็ด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยพี่น้องครับไม่พูดกันเรื่องของอีมานไม่พูดกันเรื่องของการศรัทธาให้เยอะไอสิ่งที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่จะนำไปสู่การเสียอะกีดาเสียความเชื่อเนี่ยมันก็มาอยู่ตลอดนะครับลูกหลานมุสลิมของเราเห็นอะไรอ่ะหรือมุสลิมเราเนี่ยเห็นอะไรบางทีนะครับเห็นอะไรแปลกๆก็ไปขอคิดว่าเป็นขอเป็นสิ่งที่มันมีความกะรอมัตเป็นสิ่งที่มันมีความบารอกัตเป็นความจำเริญนะครับวัตถุนั้นวัตถุนี้ก็เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้านั่นแหละแต่มันก็คือการที่ไปเห็นว่าไอ้นั่นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นความมงคลเป็นสิ่งที่มันเป็นบารอกัตเป็นความจำเริญนี่แหละมันจะนำไปสู่สิ่งที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์ได้เหมือนกันเพราะนั้นศัตรูอิสลามการทำสงครามเนี่ยเราไม่ได้ทำสงครามแค่เฉพาะศัตรูและการทำสงครามไม่ใช่ว่าจะต้องหยิบมีดหยิบดาบหยิบปืนแต่การทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่นบีสอนพี่น้องรู้ไหมการทำสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่นบีบอกเนี่ยก็คือการทำสงครามกับตัวเองบินนับซิกตัวเราเองนี่แหละคือสงครามที่ยิ่งใหญ่นบีบอกกับซอฮาบะห์เนี่ยที่ออกไปสู้รบกับศัตรูข้างนอกเนี่ยโดนฟันโดนฆ่าโดนแทงตายชะฮีดบ้างอะไรบ้างนั่นน่ะสงครามเด็กๆเป็นสงครามใหญ่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันใหญ่กว่าสงครามเหล่านั้นคือสงครามกับบินนับซิกตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยรู้ก็อย่างที่บอกแหละดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้ก็นี่ไงเอาชนะตัวเองไม่ได้เริ่มที่ตัวเราเองนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกแต่มันงดไม่ได้มันเลิกไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่อิสลามเรียกร้องให้ทำสงครามเหมือนกันทำสงครามกับตัวเองขจัดความโง่เขลาในสติปัญญาของตัวเองต้องเรียนต้องศึกษาอันอิสลามเราเรียนเราท่องกันพี่น้องครับหลักสูตรฟัดดูอินทั้งหลายก็เรียนหะดีษของท่านนบีก็สอนตอลบุญอัยมีฟารีรอตุนอะลากุลิมุสลิมวะมุสลิมาตินอิสลามสอนให้เรานั้นเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้
พราะมันเป็นฟารีดอมันเป็นฟัรดูจําเป็นมุสลิมและมุสลิมะด้วยที่ต้องเรียนแต่พอวันนี้เราไม่เรียนเราไม่เข้าใจอิสลามพี่น้องครับพอเวลาบางคนหันมาเรียนนะเอาละเขาบอกว่าให้เรียนเรียนก็จะได้เข้าใจแต่ปรากฏว่าพอหันมาเรียนกลับไปเรียนแนวทางที่ผิดอีกแนวทางแบบไหนอ่ะเพราะสงครามทุกวันนี้เนี่ยศัตรูแน่นอนและชัดเจนแล้วมันพยายามจะทำลายอิสลามสารพัดพุทธมุสลิมเราถูกรังแกที่ปาเลสไตน์ที่พม่าโรฮิงญาที่ไหนแต่ที่ไหนมุสลิมเราโดนรังแกนั่นคือสงครามเหมือนกันแต่สงครามที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างนึงก็มีเหมือนกันก็คือการที่เราทั้งหลายเนี่ยพี่น้องครับเรียกว่าไม่สู่เรียกว่าเป็นสงครามภายในแล้วกันคนภายในกันเนี่ยพยายามที่จะใช้สื่อเนี่ยมาเป็นสงครามกันถูกไหมเอาสื่อเนี่ยมาเป็นสงครามด่ากันไปด่ากันมาว่ากันไปว่ากันมาก็ใช้สื่อตรงนี้แหละในการที่จะเป็นการเรียกว่าตอบโต้กันสงครามกันใช้สื่อตรงนี้เหมือนกันเพราะนั้นยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของศาสนาการตอบโต้มันคือสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ห้ามนะแต่ต้องอยู่ในมาตรฐานเมื่อเวลาเราฟังสื่อสารมวลชนฟังอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์สอนเอาไว้ในอัลกุรอานฟาซิกุลเนี่ยคนที่อัลลอฮ์บอกคนที่เป็นฟาซิกคนที่เป็นคนชั่วคนเลวเนี่ยเวลามาเนี่ยเอาข่าวมาบอกอิสลามของอัลลอฮ์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกฟาตาบัยยานูพวกท่านทั้งหลายต้องแยกแยะด้วยเวลาฟังสื่อเวลาฟังข่าวเวลาฟังใครเอาเรื่องอะไรมาพูดต้องแยกแยะด้วยไม่ใช่เชื่อตามกันไปหมดเลยนะครับบางทีบางครั้งดูสิคนเนี่ยนะดูแล้วมันน่าเชื่อถือเขาพูดมาเนี่ยมันต้องจริงมันต้องใช่พี่น้องครับนั่นคือการที่เรานั้นเนี่ยไม่แยกแยะตามอัลกุรอานของอัลลอฮ์คนที่เป็นคนชั่วคนเลวจะเป็นคนต่างศาสนาเวลาฟังข่าวฟังอะไรใครก็แล้วแต่อิสลามสอนให้เราเป็นผู้ที่ฟาตาบัยยานูให้เป็นผู้ที่อะไรจำแนกแยกแยะด้วยว่ามันจริงมันเท็จอย่าเพิ่งไปปากใจเชื่อเพราะอะไรอ่ะอัลกุรอานในตัฟซีรอธิบายบอกด้วยเพราะถ้าหากว่าเราไปปากใจเชื่อมันถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นมันอาจจะเป็นการไปทำร้ายหรือเป็นการอะไรไปทำลายกับข่าวที่เป็นเท็จอย่างอาจารย์มุซิดเนี่ยน่าเชื่อถือแต่มาบอกกับผมว่าผมเนี่ยโดนทำร้ายนะอาจารย์มุซิดเนี่ยน่าเชื่อถือมากเลยใครที่ไหนก็รู้จักทั่วประเทศไทยแต่ปรากฏว่ามาบอกว่าผมเนี่ยโดนทำร้ายโดนเด็กนักเรียนอุ้มไปทำร้ายโดนเด็กนั้นเนี่ยนะรุมสกรรมทั้งที่ผมก็ไม่ได้โดนอะไรอ่ะก็มีคนเขาก็โทรมาบอกอาจารย์อย่าปิดเรื่องเลยบอกความจริงมาเถอะผมก็บอกว่าผมไม่ได้โดนผมไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้โดนอะไรเลยนั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงคนที่เอาข่าวมาบอกนะคนที่โทรมาหาผมเนี่ยก็ยังไม่เชื่อผมเพราะเชื่ออาจารย์มุซิดมากกว่าเชื่ออาจารย์มุซิดมากกว่าเพราะอาจารย์มุซิดเป็นคนน่าเชื่อถือแต่นี่ไงไม่ทำตามกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สอนให้เราแน่น่ะฟาตาบัยยานูหาความจริงก่อนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วมันก็กลายเป็นเหตุที่จะสร้างความเสียหายให้กับผมก็ผมไม่ได้โดนอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่มองเพียงแค่ว่าตัวผมคนเดียวผมเป็นครูที่ไหนอ่ะอยู่ที่มรดกอิสลามก็เสื่อมเสียโรงเรียนอีกโรงเรียนเนี่ยปล่อยให้ครูโดนทำร้ายแบบนี้ได้ไงพี่น้องเข้าใจไหมมันเสียหายเพราะนั้นเราถ้าไปปักใจเชื่อการที่ไปเอาข่าวอะไรมาโดยที่ไม่แยกแยะเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับคนคนนั้นอัลกุรอานอัลลอฮ์สอนเอาไว้แล้วครับการที่เราจะฟังสื่อสารเราจะฟังข่าวอะไรก็แล้วแต่ต้องฟาตาบัยยานูนะจำแนกแยกแยะก่อนว่ามันจริงแค่ไหนเท็จแค่ไหนฟังหูไว้หูก่อนพิจารณาก่อนถ้ายังไม่มั่นใจยังไม่ต้องพูดยังไม่ชัดเจนยังไม่ต้องพูดและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของการนินทาการว่าร้ายคนคนหนึ่งถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดเนี่ยก็เท่ากับเราใส่ร้ายเขาหรือเวลาคนคนหนึ่งเขาทำชั่วทำเลวทำไม่ดีแล้วเราเอาเรื่องของเขาไปพูดทั้งที่เป็นเรื่องจริงเลยแหละแต่อิสลามก็ถือว่าเรานั้นเนี่ยกำลังเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปนินทา
นี่การใช้สื่อสารเหมือนกันนะสื่อเอาเรื่องของคนคนนั้นไปสื่อให้คนนั้นฟังว่าเขาเลวอย่างนั้นเขาเลวอย่างนี้นี่คือการเอาความผิดของคนอื่นไปสื่อสารเป็นการนินทาเป็นการประจานถือว่าบาปใหญ่อันกุรอานเปรียบเหมือนดังคนที่แทะซากศพคนตายอ่ะเอาเรื่องของเขาไปพูดทั้งๆที่มันจริงแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอาเรื่องของเขาไปพูดแล้วจะพูดของเขาเรื่องของเขาได้ตอนไหนพูดได้ตอนที่เวลาพูดไปแล้วมันจะเกิดการแก้ไขอย่างคนในชุมชนบางมดเนี่ยในชุมชนนูรุ่นฮูดาเนี่ยมัสยิดตรงนี้สมมติมีบ้านอยู่สองหลังเนี่ยเขาติดยาเสพติดขายกัญชาขายของผิดศาสนาบ้านอีกหลังหนึ่งในซอยก็ต้องไม่ใช่เอาเรื่องของสองบ้านเนี่ยไปพูดโพยธนานู่นนี่นั่นนั่นแหละนินทามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าหากว่าจะสร้างประโยชน์เอาเรื่องของเขาไปพูดได้ตอนไหนเอาไปพูดกับอิหม่ามเอาไปพูดกับคนที่เขามีอำนาจเอาไปพูดกับคนที่เขาสามารถที่จะแก้ไขได้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเอาเรื่องของเขาไปพูดได้ศาสนาไม่ถือว่าผิดแต่ถ้าเราเอาเรื่องของเขาเอาไปโพยธนาไปพูดบ้าน2บ้าน8บ้านเอาเรื่องที่ผิดของเขาไปพูดนะนี่แหละคือการนินทานี่แหละคือการที่เรานั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นจริงก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายเขาวันกิยามะอิสลามของอัลลอฮ์สอนว่าเราจะต้องเอาความดีที่เราทำเนี่ยไปชดใช้เขาด้วยเอาไปชดใช้เขาด้วยเราบวชเราละหมาดเราทำความดีเราจ่ายซะกาตเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผลสุดท้ายพอไปวันกิยามะเราอะไรครับเคยนินทาเขาไว้เคยไปใส่ร้ายเขาไว้ยืมตังค์เขาไว้แล้วก็ไม่คืนเนี่ยเรื่องสตังค์นี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวนี้หาเงินยากพอหาไม่ได้ก็ยืมเขานะยืมเขาพอยืมแล้วไม่คืนพอเวลามีบางทีกินดีอยู่ดีอยู่สบายทั้งที่เป็นหนี้อยู่ก็ยังไม่ร้อนเนื้อร้อนใจอะไรเลยจนกระทั่งเจ้าหนี้ต้องมาขอพี่น้องคนที่ทำตัวแบบนี้เนี่ยนะแล้วไม่ชดใช้หนี้เหนียวหนี้วันกิยามะห์โดนเอาความดีที่ตัวเองทำทั้งหมดนั่นแหละต้องเอาไปชดใช้เขาและถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องเอาความชั่วของคนคนนั้นที่เราไปนินทาเขาไปละเมิดเขาไปยืมตังค์เขาแล้วไม่ใช้เนี่ยเอาความชั่วของเขาออกมาใส่ตัวเราแทนวายุนก็ฟินนัสนบีบอกสุดท้ายก็ต้องโยนสู่ขุมนรกเพราะนั้นเวลาเราไม่ทำความเข้าใจกับสื่อของอัลลอฮ์กุรอานและหะดีษของท่านนบีนี่แหละชีวิตของเรามันจะเสียหายเรานั้นเนี่ยไม่ได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักเกณฑ์หลักการเวลาเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในมนุษย์เป็นมนุษย์ด้วยกันเราฟังเรื่องของเขาแต่กลับเอาเรื่องของเขาไปพูดในทางที่ไม่ดีเอาไปสื่อสารที่เป็นผิดมันก็กลายเป็นบาปกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นสื่อตรงนี้พี่น้องครับเราทั้งหลายเนี่ยต้องเรียกว่าทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นสื่อที่ดีเพราะเราต้องการจะเป็นคนดีอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรานั้นเนี่ยไปสวรรค์อย่างที่ผมบอกในตอนต้นวะมาคอลักตุนจินนะวันอินซาอิลลาลิยะบุรุนอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเพื่อให้เราได้เคารพภักดีการเรียนรู้การศึกษาไอ้สิ่งที่มันเป็นสื่อของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เป็นอิบาดะห์พี่น้องมานั่งฟังหลังขดหลังแข็งอยู่บ้านนอนเปิดแอร์สบายจะมานั่งฟังอยู่ทำไมก็นี่ก็คืออิบาดะห์อย่างหนึ่งที่เรากำลังทำเรากำลังเสียสละในการที่จะฟังเรื่องศาสนาบางทีบางครั้งถ้าไปนอนฟังแล้วเขาก็มีไลฟ์สดเขาก็มีเทปพอฟังไปเคิ้มหลับสุดท้ายไม่รู้เรื่องบางทีมันก็เป็นเพราะนั้นเราเนี่ยก็ต้องรณรงค์กันในบรรยากาศแบบนี้ต้องให้มันมีเยอะๆมีการจัดบรรยายตามบ้านบ้างตามอะไรบ้างให้มันได้มารวมตัวกันได้มีญะมาอะห์กันเพราะเราเนี่ยพอเวลาเป็นญะมาอะห์แล้วมันจะเป็นปึกแผ่นมันจะมีความแข็งแรงมันจะได้สั่งใช้การตักเตือนกันเพราะอิสลามสอนให้เรานั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันแล้วก็นาซิฮัตการเตือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราใช้โอกาสในการที่จะสื่อสารเรื่องราวศาสนาเป็นสื่อที่ดีที่จะนำพาให้เราไปสู่สวรรค์สื่อที่มันไม่ดีอย่าไปเรียนอย่าไปรู้อย่าไปฟังอาจจะต้องรู้ให้เท่าทันเพราะเวลาจะรบจะร้อยครั้งเราก็ชนะเพราะเราได้รู้ทันศัตรูเรารู้แล้วไอ้เครื่องมือเทคโนโลยี Facebook TikTok Instagram LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโปรแกรมอะไรเหล่านี้มีทั้งดูหนังฟังเพลงจะอะไรที่มันไร้สาระเต็มไปหมดแต่เรามีสติ
เราจะเอาอาวุธที่ศัตรูมันทำมาเนี่ยเอาเป็นอะไรเป็นอาวุธที่จะทิ่มแทงกลับหาพวกเขาไปโดยการที่เราเอามาใช้ในการที่อะไรอ่ะเผยแผ่ศาสนาสิคอมเมนต์เพียนเอาเช้ามาดูอาอ้าวมีแชร์เนี่ย Facebook มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามพี่น้องเข้าไปดูเขามีแชร์อะไรบรรยายศาสนาเขามีแชร์ข้อความบทความอะไรแชร์ให้ดีแต่ต้องระวังด้วยนะเพราะไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันบางคนเนี่ยเขียนอ่านซูเราะห์นี้ถึงอายะห์นี้อ่าน3รอบอ่าน7รอบคนที่กำลังตั้งท้องอยู่จะได้คลอดง่ายนะข้อความเข้ามาโดดๆอย่างนี้นะไม่รู้ว่าหะดีษบทไหนนะสายรายงานจากใครอิบุคอรีมุสลิมไม่ได้มีการระบุแต่เขียนมาลอยๆแบบนี้แล้วมุสลิมเราก็ชอบแชร์กันว่อนไปหมดเลยทำไอ้นี่ได้ผลบุญเท่านั้นทำไอ้นี่ทำได้แล้วผลบุญเท่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้การสื่อเหมือนกันถ้าสื่อแล้วมันเป็นการใส่ร้ายศาสนามันกะซะบะมุตะอันมีดันฟันยะตะบาวะมักดะฮูมินันนารคนที่สื่อสารพูดนี่แหละจะครูบาอาจารย์หรือจะเป็นใครคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่สื่อเหมือนกันสื่อสารบอกกับชาวบ้านว่าพี่น้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะนบีทำอย่างนั้นนบีทำอย่างนี้แต่ปรากฏว่าที่พูดมานบีไม่ได้ทำมันคือการโกหกใส่ร้ายนบีนบีบอกมันกะซะบะมุตะอัมมิดันใครที่โกหกใส่ร้ายท่านนบีฟันยะตะบาวะมักดะฮูมินันนารเตรียมที่นั่งเอาไว้เลยในนรกรุนแรงนะเพราะนั้นเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องของใครไม่ใช่เรื่องเขาเล่าว่าเรื่องศาสนาต้องมาจากกุรอานที่ชัดเจนถูกต้องมีการตัฟซีรอธิบายอย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นอธิบายเรื่องของอัลลอฮ์ไปอย่างนั้นเรื่องของอัลลอฮ์ไปอย่างนี้นะครับไปในทิศทางที่มันผิดพลาดเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสงครามในมุสลิมของเราก็มีอีกแบบนึงคนที่เขาชอบทำบุญ3วัน7วัน40วันทำบุญ100วันทำเมาลิดคนพวกนี้เขาก็ทำสงครามเหมือนกันเขาก็จะบอกไอ้3คนเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่พวกนี้มันพวกวะฮาบีพวกนี้มันพวกคณะใหม่สงครามเหมือนกันนะเพื่อที่จะแย่งมวลชนแต่เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้สอนให้เอาใจใครผมมากับพี่น้องตรงนี้ผมมาด้วยใจเอาอิสลามที่ถูกต้องมาพูดกับพี่น้องว่าอิสลามไม่มีเรื่องของการจัดเมาลิดอิสลามไม่มีเรื่องของการที่จะไปทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันอิสลามไม่มีเพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาที่บริสุทธิ์ศาสนาอิสลามเป็นคำสอนที่นบีได้สอนเอาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีวะฮีมาใหม่แล้วเราก็เพียงแค่ทำหน้าที่เอาของอัลลอฮ์เอาของนบีที่สอนเอาไว้มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องแต่ก็มีคนที่ทำสงครามกับซุนนะนี่แหละซุนนะจะไปพูดที่ไหนคอยห้ามอย่าเข้ามัสยิดที่นี่อย่าพูดเรื่องชีอะห์ชีอะห์มันเยอะนะทั้งที่ชีอะห์มันคือกลุ่มอิสนาอัชริยะเนี่ยคนพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมแล้วคนพวกนี้ไม่ได้เชื่อกุรอานเหมือนอย่างที่อาจารย์มูซิดบอกกุรอานมี114ซูเราะห์ 6,600 กว่าอายะชีอะห์บอกโกหกกุรอานที่แท้จริงมันหายไปตอนนี้อิหม่ามมะฮดีของเขาเอาไปอยู่ใกล้ๆวันกิยามะห์จะเอากลับคืนมานั่นอากีดะห์ของชีอะห์เขาบอกแบบนี้เป็นไปได้ไหมโกหกเพราะอะไรอ่ะก็อัลลอฮ์บอกอินนานะฮ์นุนะซิกรวะอินนะฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาว่าอินนะฮูละฮาฟิซูนอัลลอฮ์จะปกปักรักษาด้วยพระองค์เองถ้าใครบอกว่าอิสลามหายถ้าใครบอกว่าคำสอนของท่านนบีหายนั่นคือการปฏิเสธที่อัลลอฮ์บอกก็อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะรักษาอัลลอฮ์บอกศาสนาของอัลลอฮ์สมบูรณ์แต่คนพวกนี้ชีอะห์บอกไม่สมบูรณ์ยังขาดยังหายนั่นคือการสวนทางกับกุรอานและก็หะดีษคนที่สวนทางกับกุรอานหะดีษจะเป็นมุสลิมได้ไหมล่ะยากนะเป็นมุสลิมมันจะไม่ได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันพอพูดแบบนี้เอ้ยชีอะห์เขาดีนะดูสิเขาส่งอาวุธให้ฮามาสเนี่ยฮะตอนสงครามเนี่ยเขาส่งอาวุธให้ฮามาสตอนนี้เนี่ยเขากำลังสู้กับยิวอยู่เนี่ยพี่น้องครับไอ้สู้กับยิวเนี่ยการละครมันแสดงไปงั้นแหละมันไม่ได้เอาหรอกเพราะไอ้คนพวกนี้มันไม่ต่างอะไรเลยกับในมูนาฟิกในสมัยนบี
คนพวกนี้เวลาอยู่กับท่านนบีเนี่ยพวกมูนาฟิกีเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในซูเราะห์มูนาฟิกูนอัลลอฮ์บอกอะไรอิซาจาอะกัลมูนาฟิกูนะกอลูนัชฮะดูอินนะกะรอซูลุลลอฮ์คนพวกนี้เวลาไปหานบีอินนะกะรอซูลุลลอฮ์นบีน่ะคือรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์โต้เลยอัลลอฮ์เถียงกลับเลยวัลลอฮุยะอะลามูอินนะกะรอซูลุอัลลอฮ์รู้ว่านี่คือนบีของอัลลอฮ์ไม่ต้องมาพูดหรอกแต่พวกนี้ทำไมถึงพูดอ่ะทำไมมายืนยันว่านบีเป็นนบีของอัลลอฮ์มาจ๊ะจ๋าพูดดีกับนบีทำไมอ่ะอิตตะคอซูไอมานะฮุมจุนนะตัมฟาซอดูอันซะบีลิลลาอัลลอฮ์บอกในกุรอานคนพวกนี้ที่กล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์เพื่อเอามาเป็นจุนดะเอามาเป็นโล่ป้องกันตัวเองเพราะถ้าตัวเองไม่ได้เป็นมุสลิมตัวเองจะเสียผลประโยชน์ก็เลยมาเข้ารับอิสลามไงแต่ไม่ได้เชื่ออิสลามไม่ได้เชื่อตามนบีไม่ได้เชื่อตามกุรอานก็ไม่ต่างอะไรเลยกับพวกชีอะห์พี่น้องครับชีอะห์ทุกวันเนี่ยมันด่านบีด่าซอฮาบะห์ด่าภรรยานบีไม่ต่างอะไรเลยกับมุนาฟิกในสมัยนบีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังพี่น้องต้องระวังให้ดีนะครับสื่อทุกวันนี้มันมีสื่อหลายด้านที่มันจะหลอกหลอนให้เราทั้งหลายออกจากอิสลามและวันนี้เรายังเจอขนาดนี้ลูกหลานของเราจะเจอขนาดไหนถ้าวันนี้เราไม่เข้มแข็งกับอิสลามของอัลลอฮ์เรายังไม่จริงจังกับคำสอนของอัลลอฮ์เรายังไม่จริงกับกุรอานของอัลลอฮ์ลูกหลานของเรามันจะอยู่ยังไงเพราะนั้นในสถานที่นูรุนฮุดาบางมดตรงนี้ต้องยืนหยัดเข้มแข็งให้อาจารย์มุนซิดสอนไปทำหน้าที่บอกกล่าวเรื่องของอันอิสลามคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือกันขอดุอากันให้ลูกหลานของเรามีอิสลามกันต่อไปและก็ฝากให้พี่น้องด้วยว่าขอดุอาด้วยนะครับให้สถานที่ให้ชุมชนของเราได้ยืนหยัดยึดมั่นกันด้วยอิสลามของอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์รอชิดินได้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่หนึ่งเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันในศาสนาอิสลามนะครับในช่วงต้นๆที่อาจารย์รอชิดินได้พูดนะครับก็มาจากสื่อสารมวลชนก็มาสักจากโซเชียลแล้วมันก็เป็นสงครามที่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีการนะครับรณรงค์เชิญชวนกันนะเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเป็นสงครามอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของความรู้นะครับที่ผ่านทั้งสื่อสารมวลชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุหรือจะเป็นในโซเชียลนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาอารมณ์นะครับนำหน้าพี่น้องก็จะเห็นได้ว่านะเรื่องของสื่อเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับมันมีทั้งที่เป็นทั้งอารมณ์ไฟต่ำแล้วก็มีทั้งหลักการนะครับพี่น้องก็ต้องพยายามที่จะแยกแยะแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็อาจารย์รชิรินก็ได้กล่าวทั้งหมดทั้งปวงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อแขนงไหนก็แล้วแต่ให้เราสามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็มั่นคงเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้สำหรับผู้ศรัทธานั้นจะประสบกับความสำเร็จนะครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือสงครามที่พี่น้องอาจจะไม่รู้ตัวเป็นสงครามนะครับสื่อสารมวลชนหรือว่าโซเชียลต่างๆในโซเชียลนี่ก็เป็นสื่อสารมวลชนเป็นสังคมนะครับที่เขามีการสื่อสารกันอย่างไวมากแล้วก็มันพยายามที่จะดึงลูกดึงหลานของพี่น้องนะครับแล้วก็ดึงอีหม่านดึงศรัทธาของท่านพี่น้องเนี่ยออกไปแล้วก็ให้ลูกหลานของพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะหลุดจากการเป็นมุสลิมผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับแล้วก็อาจารย์รชิดีได้เน้นย้ำนะต้องมีการเรียนรู้นะครับต้องมีการศึกษาหาวิชาความรู้เพราะว่าพวกเรานั้นเป็นสังคมที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตามหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่าให้ผมสอนที่นี่คนเดียวนะอาจารย์รชิดีต้องมาช่วยสอนด้วยนะอาจารย์รชิดีต้องมาช่วยสอนด้วยนะครับพูดนะครับหลักการเก่งๆเสียงดังๆแบบนี้นะอาจารย์รชิดต้องมาช่วยสอนด้วยนะครับอ้าวต่อมาครับพี่น้องครับในส่วนของวิทยากรอีกหนึ่งท่านอาจารย์อับดุลฮากิมนะครับอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะวันนี้นะครับท่านอาจจะเสียงแหบเสียงแห้งหน่อยก็ไม่เป็นอะไรนะพี่น้องนะครับฟังกันนะครับว่าอาจารย์อับดุลฮากิมจะนำเสนอสิ่งใดให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ท่านได้มีโอกาสมาสอนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับเชิญอาจารย์อับดุลฮากิมครับสงครามนะครับสื่อสงครามสื่อกับอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวลองฟังกันดูครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสุขสันติความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมทราบข่าวว่าเปิดขายของนะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนกระทั่งถึงช่วงที่ผมเดินทางมาถึงก็2ทุ่มนะครับโดยประมาณ ข้าวของก็เริ่มทยอยหมด ก็ดีแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งหนึ่งที่อยากจะเกริ่นนำและบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของมัสยิดเนี่ยเป็นความสำคัญในการก่อร่างสร้างตัวของชุมชนของมุสลิมถ้าหากว่าชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมนั้นไม่มีในส่วนของมัสยิดมันก็เหมือนกับว่าไม่มีแรงจูงใจคือแรงจูงใจนะเรามีอยู่แล้วแหละนั่นคือการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เราและท่านทั้งหลายนั้นจะยืนหยัดด้วยกับหลักศรัทธามั่นอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่จะนำพาพวกเราไปสู่หนทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงและไปสู่ความหวังอันสูงสุดนั่นก็คือการได้ไปสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในเรื่องราวของวัตถุมันจะสำคัญไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นคำสั่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะสำคัญไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นมาจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องราวของมัสยิดเนี่ยถ้าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ประการใดมัสยิดนะครับตัวอาคารของมัสยิดและอย่าได้เอาเงินของผู้ที่ไม่ใช่บรรดาผู้ศรัทธานั้นมายุ่งเกี่ยวและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สำทับด้วยกับหะดีษของท่านว่ามันบะนามัสยิดันใครที่สร้างมัสยิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมัสยิดยังคงเป็นวาระที่สำคัญยิ่งในหลักสูตรชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย เราก็จำเป็นที่จะต้องมีมัสยิดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวในเรื่องราวของจิตใจสัปดาห์หนึ่งเราก็มาวันอีดกันหนึ่งครั้งนั่นคือวันศุกร์มาละหมาดวันศุกร์กันในวันหนึ่งมีการละหมาดห้าเวลาเราก็ทำตามบทบัญญัติที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้มีส่วนร่วมในการที่จะชำนุบำรุงเรื่องราวของมัสยิดเพราะฉะนั้นพอเวลาเห็นภาพของที่มันหมดแล้วเนี่ยมันก็ดีใจนะพี่น้องเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เขาก็นำเข้ามัสยิดไม่ได้เอาไปไหนแล้วพี่น้องจงดีใจนะว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ชีวิตพวกเราได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องราวของมัสยิดกันก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในขณะที่พี่น้องของเราบางคนนั้นตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้ว
ก็ยังไม่เคยช่วยงานในเรื่องราวของมัสยิดเลยฉะนั้นวันนี้เราจงดีใจซะนะครับที่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสกับพวกเราพี่น้องครับ มุสลิมกับสื่อมุสลิมก็ต้องอยู่กับสื่อแบบนี้ไปตลอดโดยเฉพาะสื่อตรงนี้ที่จะนำพาบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไปสู่หลักความเชื่อที่ถูกต้องไปสู่หลักเกณฑ์หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องนักวิชาการได้ขมวดปมเอาไว้นะครับคือธรรมดาเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นนักวิชาการหรอกสติปัญญาของเราถ้าสมมุติว่าเรามีจิตใจที่อิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะคิดได้ว่าสื่อน่ะมันมีอยู่สองด้านด้วยกันไม่ว่าเขาจะเล่นสงครามสื่อกันแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่สื่อยังไงมันก็ต้องมีสองด้านมันขึ้นอยู่กับการพิสูจน์เราจะพิสูจน์เรื่องหนึ่งเรื่องใดว่าเรื่องนั้นมันถูกต้องเราก็ต้องนำสื่อตรงนั้นน่ะไปเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอันอิสลามอันนี้เราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมของเราอย่างกับสื่อตีข่าวว่าทองทุกวันนี้บาทละเท่าไหร่ครับ 4,000 เองเหรอขอ 40,000 ผมเห็นยกงี้นี่กว่า 4,000 40,000 กว่าบาททองนี่บาทละ 40,000 กว่าบาทใครจะแต่งงานช่วงนี้นี่ผมบอกแต่งไปเถอะถ้าเรียกทองเยอะๆก็ไม่ต้องไปเอาปล่อยไปใช่ไม่ใช่เรียกทองเยอะก็จะไปเอาแต่แค่นั้นละผู้หญิงบารณาไปดูคนที่เขาไม่เรียกทองใช่ไหมหรือเท่าไรก็สู้ไม่รู้นะผมไม่เอาเราคนเรียกทองเยอะๆเพราะทุกวันนี้มันแพงถ้าเป็นไปได้ก็125ตามที่เขาตั้งเอาไว้น่ะดีแต่125ให้จริงนะไม่ใช่โปะหน้าก็125พอรับหลังขอเพิ่มอีกไอ้อย่างนี้ไม่ถูกถ้าจะขอ125ขอให้จริง125บาทให้มันมีสักเคสนึงเถอะมีไหมไม่รู้นะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้หรอกสื่อบอกว่าทองเนี่ย บาทละ 40,000 เอาเราก็ไปดูสิวันบาทละ 40,000 จริงหรือเปล่านี่บวกกำเน็ตหรือยังยังไม่ได้บวกถ้าบวกเข้าไปอีกนี่โอ้โหไหลตังแต่มันก็คือความจริงว่าสื่อตีข่าวกันว่าทุกวันเนี่ยทองบาทละ 40,000 กว่าบาทพอเราไปดูตามเอาเราก็พิสูจน์ด้วยกับการเอาไปขายด้วยกับการไปซื้อด้วยกับการนู่นนี่นั่นมันก็จริงตามที่ว่าทีนี้สื่ออีกสื่อหนึ่งบอกว่าอันนี้คือผมพูดถึงสื่อสาธารณะโดยทั่วไปนะสื่อบอกว่าทุกวันเนี้ยผู้ชายกับผู้ชายสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้อันนั้นก็คือสื่ออีกสื่อหนึ่งในส่วนของเขาที่เขาเปิดเผยกฎอันนี้ขึ้นมาเข้าร่างสภานู่นนี่นั่นแล้วพอเวลาตีกันออกมาแล้วมันก็คือความเป็นจริงที่สามารถจะอยู่กินฉันสามีภรรยากันได้ผู้ชายสองคนนี่ตกลงใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาผู้ชายสองคนก็ยังสรุปกันไม่ได้ว่าตกลงใครจะเป็นสามีใครจะเป็นภรรยาหรือว่าวันนี้เดี๋ยวฉันเป็นสามีเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเป็นภรรยาสลับกันมันไม่ใช่ทีนี้เราก็ไปดูซิว่าเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยมีบรรทัดฐานในเรื่องนี้นั้นแบบไหนอย่างไรพอเวลาเราไปเปรียบเทียบดูแล้วนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานคำว่าอัลฟาฮิชะนั่นคือเรื่องราวของความชั่วอัลฟาฮิชะตรงนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในยุคสมัยของนบีลูตอะลัยฮิสสลามเกิดขึ้นในยุคสมัยของนบีลูตอะลัยฮิสสลามซึ่ง
เป็นสื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังและเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความเป็นจริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าคือพี่น้องต้องฟังและแยกแยะให้ออกนะครับว่ากลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฝ่าฝืนไปหมดทุกคนไม่ใช่แต่คนที่ฝ่าฝืนนั้นอยู่ในกลุ่มชนของนบีลูตอะลัยฮิสสลามอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าฝ่าฝืนหมดทุกคนอัลลอฮ์บอกว่ากลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามบางส่วนจะไปหาผู้ชายอัซซุกะรอตจะไปหาบรรดาผู้ชายและจะไปปูยี่ปูยำเขาต่างๆเหล่านั้นถามสื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดและบอกเอาไว้มันคือความเป็นจริงหรือไม่มันคือความเป็นจริงครับพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้ทั้งที่คนต่างๆเหล่านั้นเขาก็รู้ว่านบีลูตอะลัยฮิสสลามถูกส่งมาในปัจจุบันหมายถึงในขณะเขาในยุคนู้นอดีตกาลนบีลูตอะลัยฮิสสลามถูกส่งมาเพื่อที่จะห้ามปรามคนต่างๆเหล่านั้นไม่ให้ผู้ชายเนี่ยไปสู่ผู้ชายไอ้คำว่าผู้ชายไปสู่ผู้ชายนั่นก็คือว่าไปมีอะไรกับผู้ชายนะไปชอบผู้ชายว่าอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์ส่งนบีลูตอะลัยฮิสสลามมาห้ามพอเวลาเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยกลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามเขาก็ยังฝ่าฝืนเขาก็บอกกับกลุ่มชนนบีลูตอะลัยฮิสสลามที่เป็นฝั่งคนดีบอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านนั้นสะอาดกันแล้วก็ไปอยู่กับจำพวกที่สะอาดเถอะอันนี้เราพูดในบริบทของความเป็นอิสลามนะเราไม่ได้ก้าวก่ายในสิทธิมนุษยชนของพวกเขาไม่ใช่แต่อันนี้เราพูดในบริบทของความเป็นอิสลามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากลุ่มชนของนบีลูตอะลัยฮิสสลามนั้นบอกว่าพูดแบบประชดประชันน่ะว่าลูตเจ้ามาเตือนพวกเราเนี่ยเจ้าสะอาดใช่ไหมถ้าพวกเจ้าสะอาดไปอยู่กับกลุ่มชนที่สะอาดกับพวกเจ้าเถอะไปอยู่ด้วยกันไอ้พวกเรานี่ขออยู่กับพวกเราแบบนี้แหละไอ้พวกเราพวกไหนอ่ะพวกสายเหลืองไงเรานี่สายเหลืองก็จะอยู่กับพวกสายเหลืองนี่แหละแต่พวกเจ้าสะอาดก็ไปอยู่กับกลุ่มชนที่สะอาดอย่ามายุ่งกันแต่ด้วยกับสื่อต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกที่นบีลูตอะลัยฮิสสลามนำมาบอกกล่าวในยุคสมัยของนบีลูตในยุคนั้นๆเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความเป็นจริงและเราก็หันกลับมาดูในยุคปัจจุบันนี้ว่า พี่น้องครับด้วยความเคารพผมบอกแล้วว่าสิทธิมนุษยชนในต่างศาสนิกเขาว่าของเขาไปแต่ถ้าหากว่ามีสอสอมุสลิมสักคนหนึ่งไปยกมืออย่างกับเขาน่ะนะพี่น้องครับนั่นดูถูกอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์บอกห้ามถ้าสมมุติว่ามีสอสอที่เป็นมุสลิมอยู่ในสภามีสวที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในสภาท่านต้องยกมือคัดค้านนะครับจะไปเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็อมยิ้มอมน้ำลายแบบนั้นไม่ถูกต้องเพราะนี่คือหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมีที่ไหนครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายนี่เราพูดในบริบทของความเป็นมุสลิมอิสลามผู้หญิงกับผู้หญิงมีที่ไหนบางคนบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องเหล้าเรื่องยาเสพติดนะมันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้1 2 3 4แต่พอเวลาแต่งงานระหว่างสิทธิมนุษยชนผู้ชายกับผู้ชายสามารถที่จะแต่งกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงสามารถที่จะแต่งกันได้ไอแบบนี้พวกไม่ขัดถามหุกกรมนะบาปใหญ่ทั้งคู่นะครับพี่น้องคนกินเหล้านี่บาปใหญ่นะฮะคนที่ไปยุ่งกับผู้ชายผู้ชายไปยุ่งกับผู้ชายผู้หญิงไปยุ่งกับผู้หญิงพี่น้องเข้าใจในยะนี้นะผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาผู้ชายอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาภาษาเราเขาเรียกลิวาดนั่นนะพี่น้องบาปใหญ่ครับบาปใหญ่นี่หมายความว่าฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าคนรู้แล้วยังไปยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและก็ยอมรับในสื่อที่เขาประโคมในสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งที่ตัวเองน่ะมีหน้าที่ไอ้ตอนที่จะเข้าไปก็บอกว่าเดี๋ยวฉันรับผิดชอบฉันจะขันอาสานู่นนี่นั่นอะไรตาอะไร1 2 3 4แต่พอถึงเวลาปั๊บพวกไม่ยกไอ้เราก็ไม่ยกใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมน่ะอย่าพยายามอย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะมันต้องรับผิดชอบท่านพูดอะไรไว้อะท่านพูดอะไรเอาไว้แต่พอถึงเวลาท่านทำไม่ได้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันวัดหัวจิตหัวใจวัดอีหม่านนะพี่น้องนะสุราเสรี
แต่งงานเสรีอยู่กินฉันสามีภรรยาถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายไปยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนั่นหมายความว่าท่านยอมรับในสิ่งฮารามคนดีหรือคนไม่ดียอมรับในสิ่งฮารามคนดีหรือคนไม่ดีละหมาดเนี่ยขาดละหมาดบาปไอ้เราบอกขาดละหมาดไม่เป็นไรหรอกคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยถือศีลอดในเดือนรอมฎอนน่ะเป็นวาญิบเป็นฟัรดูไอ้เราบอกค่อยไม่เป็นไรหรอกคนไม่ถือศีลอดนี่คนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอัลฟาฮิชะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สื่อเอาไว้ในอัลกุรอานหมายความในเรื่องราวของความชั่วที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยของนบีลูตอะลัยฮิสสลามคำถามคือว่าเรารู้ในสื่อต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับผมเปรียบเทียบนะอัลลอฮ์จะทดสอบผมแบบไหนอย่างไรผมไม่รู้หรอกไม่รู้ พี่น้องครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบลูกหลานพี่น้องแบบไหนอย่างไรไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งลูกเรานี่ไปติดยาเสพติดลูกเรานี่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันแต่ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ายาเสพติดมันบาปไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการพนันมันบาปแต่ไอ้ช่วงนั้นน่ะทำไมครับอีหม่านมันต่ำมันจึงไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าวันดีคืนดีเนี่ยพี่น้องลูกหลานของเรามันขอไปแต่งงานกับผู้ชายโดยที่มันบอกว่าไม่เป็นไรอัลลอฮ์ฮาลาลความรู้สึกพี่น้องจะเป็นยังไงผมพูดตรงไปตรงมานะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สื่อทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นสื่อฝั่งไหนก็แล้วแต่ให้เราพินิจพิจารณาย้อนกลับไปดูสิมันจะมีสื่อแบบไหนอย่างไรแต่หลักเกณฑ์หลักการของอันอิสลามพี่น้องกุรอานน่ะเคยเปลี่ยนไหมครับกุรอานเคยเปลี่ยนไหมฮะไม่เปลี่ยนฮะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกนั่นชิริกนั่นบิดอะห์นี่เตาฮีดนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีเคยเปลี่ยนไหมครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะประโคมวันนั้น1จะเป็นอย่างนั้น2จะเป็นอย่างนี้3จะเป็นอย่างงู้น4จะเป็นอย่างนั้นแต่กุรอานของอัลลอฮ์ไม่เคยเปลี่ยนหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมเพราะฉะนั้นคิดดูให้ดีไอ้สิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนในวันกิยามะห์มันมีปฏิเสธไม่ได้พี่น้องรู้มั้ยครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซูลุกอดามะอับดิยามัลกิยามะห์เท้าของเราเนี่ยนะลูกหลานนบีอาดัมบางคนนี่บอกลูกหลานนบีมาแถวนี้มีลูกหลานนบีป่ะมีไม่มีบางฮุไซนีใช่ลูกหลานนบีมั้ยบางน่ะแต่ถ้าถามผมผมบอกใช่ผมใช่ผมลูกหลานนบีอาดัมใช่ไม่ใช่เรานี่ลูกหลานนบีอาดัมกันทั้งหมดอ่ะบางคนนี่แหมพาลูกพาหลานนบีมาเฮ้ยไอ้เรานี่ก็ลูกหลานนบีนะเราก็มาจากนบีอาดัมใช่ไม่ใช่แต่คนต่างๆเหล่านั้นบอกโอ้ลูกหลานนบีมาแหมน้ำลงน้ำลายนี่เป็นบรักัตเอาน้ำลายนี่มันลูบหัวทำไปได้พี่น้องครับด้วยความเคารพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวแต่ละคนจะยังไม่เคลื่อนจนกว่าจะถูกสอบสวน4ประการจะถูกถามถูกถาม4ประการพี่น้องจำเอาไว้หนึ่งอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูอายุเราใช้ไปยังไงเอาพี่น้องยกมือหน่อยใครจะตายพรุ่งนี้มีไหมไม่มีหรอกครับใครอยากอยู่อีกร้อยปีก็ไม่มีเอาขออีกสัก20ปีใครอยากอยู่อีกสัก20ปีมีไหมพอว่าลดลงมาบ้างมีไม่มีก็ไม่มีอีกนะไม่เป็นไรพี่น้องครับ นบีบอกว่าอายุของเราเนี่ยจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอบสวนว่าอายุของเราเนี่ยตั้งแต่อาเกนบาเล็กมาเนี่ยนะเราใช้ไปอย่างไรใช้ไปยังไงบ้านเรามีทีวีมาตั้งแต่ในยุคอดีตการป๋าผมนี่ซื้อโทรทัศน์มาจากซาอุดีขาวดำพอเวลาจะดูทีนึงก็
ตบข้างๆเปิดก่อนนะแล้วก็ตบพอจะเวลาจะดูนี่เปิดตบภาพไม้ม้าตบตบทีวีตบโทรทัศน์ไอ้โทรทัศน์แบบตู้ตู้ไม่สักไอ้ไม่ใช่ไม่สักไม่อัดพอตบดูได้มีทีวีกันเราใช้ไปยังไงอายุของเราในอดีตการทุกวันเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เราบอกเรามามัสยิดอะกีดะห์ของเราเนี่ยเราเชื่อตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อตามที่ท่านนบีบอกซอฮาบะห์เข้าใจ1 2 3 4เป็นแบบไหนอย่างไรเราเชื่อไปตามนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ในอดีตการนะพี่น้องว่าอัลเลาะห์จะถามมั้ยถ้าอัลเลาะห์ไม่ถามอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าอัลเลาะห์ถามขึ้นมาล่ะเราจะทํายังไงเพราะฉะนั้นอายุของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะถามนะครับวันนี้ใช้ไปอย่างไรพรุ่งนี้ใช้ไปอย่างไรอดีตการใช้ไปอย่างไรและถ้าเรายังไม่ตอบัตตัวนะพี่น้องจะไปตอบกับอัลลอฮ์ยังไงวะอันจะซะดีฮีฟีมาอับลาหูร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราหูเนี่ยเราฟังเรื่องราวของศาสนาฟังแล้วเนี่ยเราทำยังไงตาเนี่ยเรามองในเรื่องราวของศาสนาเราอ่านกุรอานอ่านแล้วเราทำอย่างไรจมูกเราดมในเรื่องราวของอาหารกินไปแล้วให้มันเป็นอิบาดะห์ในร่างกายของเราหรือเปล่าน้ำเนี่ยที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้มาในปัจจุบันเนี่ยเรากินไปแล้วเราทำให้ร่างกายของเรานั้นฟีซาบิลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่เพราะอัลลอฮฺจะถามในเรื่องราวของร่างกายว่าอันมาลิฮิมินไอนักตะซับะและอัลลอฮฺตะอาลาจะถามว่าในเรื่องราวของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเราให้ลูกให้หลานเราใช้ไปแบบไหนอย่างไรถ้าเราให้ลูกให้หลานของเราเนี่ยพี่น้องครับใช้ไปในทางที่มันไม่ถูกต้องมีสื่อทุกวันเนี่ยมันมีสองขั้วดีกับไม่ดีแต่ถ้าหากว่าลูกหลานเราใช้ไปในทางที่มันไม่ดีไอ้เราบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เลิกบางคนบอกว่าไงบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกระเทยมันเป็นตุ๊ดมันก็ไม่ได้ไปทำบาปเฮ้ยพี่น้องก็นั่นแหละมันทำบาปอยู่นะบอกเอาไว้นะนั่นแหละมันทำบาปอยู่ฮุกกลมในเรื่องเนี้ยนะถ้าสมมติว่าจิตใจของเราหรือใครก็แล้วแต่มันไม่ได้ยอมรับในความคิดว่าเราจะเบี่ยงเบนให้เราอยู่ของเราเฉยๆและอย่าสร้างความเดือดร้อนมันสุดแค่นี้ไม่ใช่จะไปบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปทำชิริกไม่ใช่นะพี่น้องพูดแบบนี้ไม่ได้มันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปทำบิดาห์มันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ไปทำบาปผมบอกนั่นแหละมันทำบาปอยู่พี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะอัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามอัลลอฮ์สาบแช่งนบีสาบแช่งแล้วจะไม่บาปได้ยังไงเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอัลลอฮ์จะถามว่าหามาอย่างไรและใช้ไปอย่างไรว่าอันอิลมิฮีมาซาอามัยลิฟีฮิและความรู้ที่เราได้รู้มาเนี่ยในเรื่องราวของศาสนาเราทำอย่างไรกับความรู้ใช้ความรู้ไปอย่างไรเคยห้ามปามในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่อัดดีนุนนาซีฮาในพี่น้องกับเรียนกันมาตั้งแต่มุตะวัสซิดมอต้นแต่พอถึงเวลาน่ะใช้หรือเปล่าในเรื่องราวของศาสนาว่าอัดดีนุนนาซีฮาศาสนาคือการตักเตือนไม่ใช่ว่าวันนี้พอเวลาใครมาเตือนเราใครมาเตือนลูกเราหลานเราเฮ้ยปล่อยมันไปเถอะอัลเลาะห์ยังให้โอกาสมันอยู่ก็จริงว่าอัลลอฮ์ให้โอกาสอยู่แต่ถ้าสมมติพอหลังจากนั้นหันหลังให้กับมันปั๊บอัลลอฮ์เรียกมันกลับไปเลยทำไงพี่น้องว่าไงครับเพราะฉะนั้นสื่อที่ดีมีสื่อที่ไม่ดีมีเราต้องเลือกให้กับลูกหลานของเราบอกกล่าวว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ไอ้สิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้เลวสิ่งนี้มันไม่ใช่นะนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่เราต้องบอกต้องกล่าวแล้วไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เรารู้แล้วแล้วจะไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามและถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้คำว่าไม่เป็นไรของเรากับอัลลอฮฺมันแตกต่างกันนะพี่น้องคำว่าไม่เป็นไรระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเราเนี่ยมันแตกต่างกันไอ้พวกเราเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอีกนานอีกนานแต่ถ้าอัลลอฮฺจะให้เกิดขึ้นน่ะตายถ้าอัลลอฮฺจะให้ตายน่ะใครห้ามได้ไหมไม่ได้หรอกครับกลุ่มชนนบีซอลและอะลัยฮิสลามฝ่าฝืนบอกว่าวัวเนี่ยไอ้อูดเนี่ยนะปล่อยมันไปให้มันกินน้ำไปแต่คนต่างๆเหล่านี้ไปแย่งมันกินน้ำหมดเลยอัลลอฮ์ส่งพายุมาพี่น้องรู้ไหมครับพายุแบบไหนพายุแบบพัดเข้าปากออกทวารน่ะนี่ในยุคอดีตการ
และถ้าปัจจุบันนี้คนทำบาปที่เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันยังอยู่โลกดุนยานี้อีกนานถ้าอัลลอฮ์ให้ตายขึ้นมาในครานั้นใครรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบหรอกครับพี่น้องเพราะไปในวันกิยามะห์พอเวลาไปถามนบีอาดัมนบีอาดัมก็บอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันพอเวลาไปถามนบีมูซานบีอีสาทุกๆนบีแต่นบีก็บอกว่าวันนี้อัลลอฮ์โกรธมากเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกกันเลยว่าให้ไปช่วยหน่อยไม่เอาแต่ละคนนบีแต่ละคนแต่ละคนก็จะบอกว่าวันเนี้ยนับซีนับซีตัวใครตัวมันไอ้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คิดให้ดีนะพี่น้องนะสื่อมีอิทธิพลกับพวกเราสื่อมีอิทธิพลกับลูกกับหลานเราเราจะใช้สื่อไปอย่างไรในขณะที่ฝั่งนั้นกับประคมมาแบบนี้ฝั่งนี้กับประคมมาแบบนี้ผมบอกให้พี่น้องฝากเคล็ดลับให้พี่น้องง่ายๆเรียนศาสนาเยอะๆฟังศาสนาอย่าเบื่อ ฟังศาสนาอย่าเบื่ออยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์อันใดที่อัลลอฮ์บอกใช่นั่นคือใช่อย่าไปถามเยอะอันใดที่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อย่าไปสงสัยเยอะมันแค่นี้แหละครับพี่น้องเพราะอย่างไรก็แล้วแต่เราหนีความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้และสวรรค์ใครกำหนดล่ะอัลลอฮ์กำหนดเมื่อสวรรค์อัลลอฮ์กำหนดฟังที่อัลลอฮ์บอกว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเท่านั้นแหละครับอาจารย์มุนซิดครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมได้กล่าวเกิดนำในช่วงแรกก็จะพูดถึงความสำคัญในเรื่องราวของมัสยิดนะครับนี่เป็นงานมัสยิดแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็อาจารย์ตัวกิมได้เน้นย้ำให้พวกเรานั้นต้องอยู่กับสื่อสื่อในที่นี้เนี่ยนะครับก็สื่ออนุรักษ์ด้วยนะพี่น้องอยู่กับสื่ออนุรักษ์ด้วยนะครับเพราะว่าสื่ออนุรักษ์นี่เป็นสื่อน้ำดีนำเรื่องราวของศาสนามาบอกกล่าวกับผู้คนในสังคมนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดัวกิมได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในกลุ่มชนของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นช่วงกลุ่มชนที่สังคมในขณะนั้นมีความฟอนเฟะมีความตกต่ำมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลักร่วมเพศนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่เป็นมุสลิมคนที่มีอำนาจในสังคมต้องคัดค้านนะครับอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการแค่เรื่องรักร่วมเพศอย่างเดียวพี่น้องครับอีกหน่อยแล้วพี่น้องจะไม่มีลูกหลานแล้วเป็นการตัดตอนประชากรของโลกถ้าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้นะกรุงเทพเดี๋ยวสักวันหนึ่งเรามีอิหมัมเป็นคนแบบนี้ทำไงอ่ะก็กฎหมายก็ยอมรับอ่ะพี่น้องอาจจะมีก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับวันดีคืนดีอิหมัมของเราสักคนหนึ่งอ่ะนะเป็นคนที่มีแฟนเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับนะก็ขอดุอาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือแผนการนะครับของชัยฏอนมารร้ายนะครับของฝั่งที่เป็นฝั่งอักษะหรือว่าฝั่งอธรรมอาจารย์ดัวกิมได้หยิบยกในเรื่องราวของสื่อชนิดหนึ่งก็คือเรื่องของทีวีพี่น้องครับพี่น้องผมให้พี่น้องเปรียบเทียบแบบนี้นะทีวีเนี่ยเราเนี่ยดูทีวีกันมาเนี่ยผมนี่ก็น่าจะ30 40ปีแล้วเราดูทีวีกันมาเนี่ยดูละครเราดูหนังเราฟังเพลงเราฟังนู่นนี่นั่นนะครับแต่พอมีทีวีที่เป็นของมุสลิมประมาณเนี่ยไม่เกิน20ปีเนี่ยแหละพี่น้องที่ผ่านมาเนี่ยนะครับละครอะไรต่างๆนานาเนี่ยคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นร้อยๆช่องนะทีวีมุสลิมเนี่ยมีแค่4ช่องนะมีแค่4ช่องกับไอ้ละครต่างๆช่องฟรีทีวีเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ทั้งเคเบิลทั้งไม่เคเบิลทั้งจานดำไม่จานดำเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นร้อยๆช่องทีวีมุสลิมที่สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะที่เป็นของมุสลิมที่บริหารกันเนี่ยในองค์กรต่างๆพี่น้องบางคนบอกกับเราว่ายังไงอาจารย์ดัวกินเป็นผอ.สถานีของอนุรักษ์ทีวีจะจัดทำไมทีวีอ่ะมันแพงงบประมาณมันเยอะนู่นนี่นั่นพี่น้องครับเราบอกว่าพี่น้องต้องอยู่กับสื่อสังคมมุสลิมต้องมีสื่อบังดาวุฒิพออัลฮัมเนี่ยพี่น้องไปดูในเพจของอัลฮัมเนี่ยคนตามเป็นล้านไหมบางดุษของอัลฮัมเนี่ยคนตามเป็นล้านไหมครับเป็นล้านของเสืออนุรักษ์ในเพจคนตามตั้ง 58,000 ใช่ไหมจารย์รัชดิน 58,000 เห็นไหมครับมันคือความสำคัญและทีวีที่มีอยู่ที่บ้านค
คนดูอีกเท่าไหร่เราไม่ทราบเราไม่รู้เลยเราอาจจะวัดเป็นสถิติได้ยากหน่อยแต่มันบ่งบอกให้รู้ว่าเนี่ยสื่อเนี่ยเวลาสื่อดีๆมีน้อยๆพวกเราก็ขัดขากันเหลือเกินแต่ไอ้สื่อที่มันบุเรไอ้สื่อสะบะแลงแข็งเนี่ยพี่น้องอยู่กันได้นะดึงลูกดึงหลานให้พี่น้องเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยเราอยู่กันได้เราไม่ว่าแล้วไม่บอกเฮ้ยอย่าจัดเลยไอ้ทีวีแบบเนี้ยไอ้ละครแบบเนี้ยเราไม่เคยพูดแต่พอจะมีสื่อเรื่องสอนศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์พี่น้องนะเซซอกันจังนะครับบั่นทอนคนทำงานนะต่อมาครับการเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบผิดๆอันนี้สำคัญนะเราเนี่ยไม่ว่าจะผมหรือพี่น้องหรือใครก็ตามเราเคยมีความผิดพลาดมาแล้วในชีวิตในอดีตทั้งหมดทั้งมวลน่ะพี่น้องครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกคนที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราเคยผิดเราเคยพลาดเราสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้และอิสลามก็ให้โอกาสกับท่านพี่น้องทุกคนจวบจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกวันนี้มันแค่ร้อน40กว่าองศาแต่ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกสักทีหนึ่งเห็นไหมครับแสดงว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็อาจารย์ดัวกิมเน้นย้ำในเรื่องราวของอย่ามองว่าเรื่องของความผิดมันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นอะไรพี่น้องคำพูดแบบนี้เนี่ยอย่าพูดอะไรที่มันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละต้องช่วยกันห้ามตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยก่อนที่มันจะบานปลายเห็นไหมครับนะดังนั้นพี่น้องครับสุดท้ายอาจารย์ดัวกิมจบในส่วนของการเรียนศาสนาทุกวันนี้ถามกับพี่น้องจริงๆพี่น้องบางคนอาจไม่ชอบอ่านหนังสือพี่น้องบางคนบอกไม่ชอบฟังวิทยุพี่น้องบอกไม่ชอบดูทีวีพี่น้องบางคนบอกว่าไม่ได้ติดตามโซเชียลแล้วผมถามจริงๆพี่น้องเรียนศาสนาผ่านทางไหนเหลืออยู่อย่างเดียวมามัสยิดพอเอาเข้าจริงๆมัสยิดก็ไม่มาปัดแล้วกันเฮ้ยแล้วจะยังไงต่อล่ะนะโซเชียลก็ไม่ตามทีวีที่เขาเป็นช่องศาสนาก็ไม่ดูวิทยุเสียงอิสลามนี่ฟังได้ยันพัทยาตอนเนี้ยก็ไม่ฟังหนังสือหนังหามีก็ไม่อ่านนะครับให้มาสุเราก็ไม่มาแล้วอะไรล่ะพี่น้องไม่มีอะไรนอกจากความหายนะเท่านั้นแหละครับสังคมใดชุมชนใดไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังไม่สอนศาสนาพี่น้องครับรอวันกิยามัตได้เลยรอความหายนะได้เลยไม่ใช่ความหายนะที่จะเกิดขึ้นในหินตกจากฟากฟ้าเนี่ยยังไม่ถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนกับลูกหลานเหลนหลนของท่านพี่น้องต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้สื่อในปัจจุบันมันดึงลูกหลานของท่านพี่น้องออกไปเกือบหมดแล้วพี่น้องครับขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนี่เป็นของจริงเป็นเรื่องจริงซึ่งผมทำค่ายอบรมเยาวชนภาคดูร้อนเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมมีเด็กเยาวชนคนหนึ่งเป็นลูกมุสลิมพ่อเป็นมุสลิมแม่เป็นมุสลิมนามสกุลดังมากมาเข้าค่ายกับผมปีหนึ่งพี่น้องครับเขาหยิบหนังสือพี่น้องต่างศาสนิกคัมภีร์พี่น้องต่างศาสนิกมาอ่านก็หยิบมาอ่านมีพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็มาฟ้องว่าเด็กคนเนี้ยไปหยิบคัมภีร์ของศาสนาอื่นมาอ่านทุกคืนเลยไอเรากับแหมคงจะไม่ใช่แล้วมั้งไปเรียกมาคุยที่ไหนได้พี่น้องครับเป็นคัมภีร์ของต่างศาสนิกจริงๆแล้วเด็กคนนี้ก็เลื่อมใสศาสนาอื่นไปแล้วที่เขามาค่ายเนี่ยอบรมเยาวชนบ้างดูร้อนเนี่ยพ่อแม่บังคับแต่เอาหนังสือพวกนี้มาอ่านแล้วถึงเวลาวันหยุดวันอาทิตย์เขาไปเข้าโบสถ์เนี่ยผมไม่ได้โทษพี่น้องต่างศาสนิกนะโทษมุสลิมลูกคนแขกพ่อคนแขกแม่คนแขกแต่ไม่ให้ลูกเรียนศาสนาไปแล้วและจะมีอย่างนี้เยอะครับอันนี้คือกรณีตัวอย่างที่ผมสัมผัสแล้วก็พบเจอดังนั้นพี่น้องคนเนี่ยนะครับถ้าไม่เรียนเนี่ยการเรียนเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องใช้สื่อนะครับมุสลิมเนี่ยถ้าไม่มีสื่อนะครับเราไม่สามารถที่จะทำสงครามกับฝ่ายไหนได้เลยแพ้ทั้งหมดทีวีก็ไม่ดูวิทยุก็ไม่ฟังหนังสือก็ไม่อ่านสุราก็ไม่มาจบฮะบีหมดอะกีดะห์ก็หมดความเชื่อหลักศรัทธาหมดครับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ก็ผิดถูกหมดครับไม่เหลือดุนยานี้อยู่ได้แค่อะไรมีลมหายใจสูดดมไปวันแต่อาคิเราะห์หายนะดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับสงครามสื่อซึ่งเราจะต้องอยู่กับมันตลอดไปจวบจนกระทั่ง
วันกิยามัตนู่นแหละเราจะต้องอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าไม่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ลูกหลานเหลนหลนของท่านพี่น้องถ้าไม่เรียนรู้ถ้าไม่ศึกษาทั้งที่เรามีวิวัฒนาการในโทรศัพท์มือถือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีนู่นมีนั่นจะฟังอะไรจะฟังใครพิมพ์เข้าไปก็ขึ้นมาจะฟังเรื่องอะไรพิมพ์เข้าไปก็ขึ้นมาแต่พี่น้องต้องตรวจสอบหน่อยนะเพราะว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะตรวจสอบยากพี่น้องต้องดูด้วยข้อมูลมาจากไหนข้อมูลมาจากอะไรมาจากแหล่งไหนมาจากอาจารย์คนใดมีแนวคิดยังไงมีมันหัดการปฏิบัติอย่างไรต้องสืบเสาะกันตลอดดังนั้นพี่น้องครับอาจารย์ดัวกิมได้ใช้เวลาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ถึงความสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างเรารับรู้เรียนรู้ศึกษาได้ผ่านสื่อแล้วนี่ก็คือสงครามที่สำคัญที่สุดในยุคนี้สมัยนี้และหลังจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นอยากจะฝากพี่น้องซึ่งเป็นผู้ปกครองที่นี่และทุกที่ที่ฟังเสียงนี้ให้พี่น้องเห็นถึงความสำคัญของสื่อเพราะเรากำลังอยู่ในสภาวะสงครามสื่อดังนั้นเราต้องต่อสู้ต้องรู้เท่าทันและต้องพยายามสร้างอีหม่านสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้กับลูกหลานให้กับคนที่พี่น้องรักให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ช่วยกันสนับสนุนสื่อน้ำดีสื่อที่ทำให้คนมีอีหม่านสื่อที่ทำให้คนรู้จักอัลลอฮ์สื่อที่ทำให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับสนับสนุนพี่น้องครับมันจะหมดมันจะใช้งบสักเท่าไหร่ก็ช่วยกันสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยอย่าปล่อยให้สื่อต่างๆเหล่านี้สื่อน้ำดีเหล่านี้ที่มีน้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีกดังนั้นนะครับฝากเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสิ่งที่ฝากพี่น้องเอาไปคิดพิจารณาต่อว่าสำคัญไหมกับการที่มุสลิมนั้นต้องมีสื่อแล้วให้สื่อเป็นอาวุธสำคัญในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันอาธรรมในสังคมโลกใบนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อแต่ว่าไม่รบกวนเวลาและอาจารย์รอชิดินมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมสักหน่อยครับนะครับสักหน่อยนึงนะครับปิดท้ายตรงนี้เชิญครับครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมเองก็จะบอกกล่าวกับพี่น้องเน้นนะว่าเราเองต้องรับข้อมูลนะครับในสิ่งที่เราจะฟังจะเรียนรู้จะศึกษาเรื่องราวศาสนาหันมาฟังแล้วหันมาเอาสื่อน้ำดีแล้วเพราะเราทุกคนอยากจะไปสวรรค์ทุกคนขอในละหมาดใช่ไหมฮะอิฮดีนาซิรอตัลมุสตะกีมเราบอกกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อิฮดีนาซิรอโอ้อัลลอฮ์ให้กับเราหน่อยให้อะไรอิฮดีนาเนี่ยก็คือให้ทางนำกับเราหน่อยขอพระองค์ทรงโปรดให้ทางนำกับเราทางไหนอ่ะมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงเราขอกันทุกคนเลยนะมุสลิมทุกคนเราขอทางนำขอทางที่เที่ยงตรงและอัลลอฮ์ให้เราหาเองไหมว่าทางนี้ตรงทางนี้ตรงเปล่าอัลลอฮ์ก็เฉลยให้เราอ่านนั่นแหละซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่เที่ยงตรงที่อัลลอฮ์บอกก็คือซิรอตทางที่อันอัมทางของบรรดาคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานเมตตาให้กับเขามาแล้วพี่น้องไปดูแปลไทยได้เขาก็แปลอย่างนี้แหละก็คือคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานมาแล้วคือใครอ่ะก็คือนบีก็คือคนดีๆซอฮาบะของนบีนั่นแหละคือคนที่ได้รับทางนำแล้วได้รับความเมตตาแล้วก็นี่ครับเราขอทางนำขอทางที่เที่ยงตรงแล้วทางไหนล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราไปงมเข็มในมหาสมุทรหาเองเอาทางนำเองใครมาเสนอแบบนี้ก็นี่แหละทางนำเขาบอกว่าทางนำก็เชื่อเขานะเขาบอกไปขวาก็ไปขวาเขาบอกไปซ้ายก็ไปซ้ายแต่เปล่าเลยอัลลอฮ์เฉลยแล้วว่าทางนำที่ถูกต้องก็คืออันอัมตะอะลัยฮิมคือบรรดานบีของอัลลอฮ์ซอฮาบะของท่านนบีที่เขานั้นได้รับการรับรองเป็นชาวสวรรค์แล้วแล้วเราก็พูดด้วยนะไกรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนเราพูดกันทุกคนเวลาละหมาดวันหนึ่ง5เวลาก็อ่านกัน5รอบนะอ่านหลายรอบเลยละหมาดเนี่ยนะทั้งรอกกะอัตที่1 2 3 4ว่ากันไปเราขอแต่พอเวลาเราไม่รู้ความหมายของมันเนี่ยได้แค่อ่านพี่น้องครับมันก็ไม่เกิดทางนำกับตัวเราก็อ่านกุรอานแค่ไม่พ้นคออ่านกุรอานก็แค่เพื่อที่จะอ่านแล้วก็เอาไปประกวดการแข่งกันคือประกวดการแข่งกันให้มันเป็นประโยชน์น่ะมันก็ดีแต่สิ่งที่สำคัญการที่จะได้ทางนำเนี่ยก็ต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจ
พราะนั้นในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้เราอ่านเนี่ยว่าทางนำทางที่เที่ยงตรงทางที่ถูกต้องเราขออัลลอฮ์โปรดให้กับเราและทางที่ถูกต้องอัลลอฮ์ก็เฉลยให้เราแล้วว่าทางไหนและเราก็พูดกับอัลลอฮ์กอยรินมักดูบไม่เอาแปลว่าไม่เอาแนวทางของอะไรมักดูบมักดูบแปลว่าผู้ที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกิ้วมักดูบหมายถึงผู้ที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วก็คือพวกยิววะละดอลีนคำว่าดอลีนเนี่ยก็หมายถึงพวกหลงผิดก็คือพวกคริสไปเชื่ออีซาเชื่อเยซูเป็นลูกของอัลลอฮ์อย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นความหลงผิดเราพูดเราไม่เอายิวเราไม่เอาคริสแต่มุสลิมเราพอมีเวลามีประเพณีอะไรไปตามเขาหมดเลยจะคริสต์มาสก็ไปกับเขาวาเลนไทน์ก็ลูกหลานเรามีไหมเอาสติ๊กเกอร์หัวใจมาแปะเอามานู่นเอามานี่ซื้อดอกกุหลาบให้ผู้หญิงเวลามีเทศกาลอะไรก็ไปเรียนแบบเขาหมดเลยและแต่พูดในละหมาดบอกฉันไม่เอาแนวทางของยิวฉันไม่เอาแนวทางของคริสเห็นไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราพูดแล้วเราก็ต้องเรียนทำความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ตรัสได้เฉลยบอกกับเราแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ใจร้ายกับเราเลยฮะอัลลอฮ์บอกกับเราหมดว่าจะไปสวรรค์ยังไงเฉลยไว้แล้วแต่มันอยู่ว่าเราเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาเราจะศึกษาจะทำความเข้าใจหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์มูซิดบอกในเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเองต้องเลือกด้วยสื่อสารเหล่านี้เวลาหันมาเรียนศาสนาแล้วเราก็อยากจะทำในทางที่ถูกต้องแล้วแต่กลับไปเจอพี่น้องมุสลิมของเราประเภทหนึ่งเหมือนกันก็คือเรียกมาทั้งหลายพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายมามัสยิดกันเรียกมามัสยิดดูดีนะแต่มามัสยิดแล้วอะไรที่เป็นชิริกเรื่องบิดอะห์ไม่พูดไม่บอกมาละหมาดก่อนถามว่าทำไมทำแบบนั้นล่ะเขาก็หยิบกุรอานมาสอนเหมือนกันอินนาซอลาตันฮาอานินฟะชัยวันมุงกัรเขาก็ยืนยันก็มาละหมาดก่อนเดี๋ยวมันจะได้เลิกจากความชั่วมันจะได้เลิกจากสิ่งที่ไม่ดีแต่นั่นคือไม่ใช่แนวทางนบีครับแนวทางนบีต้องสอนให้เชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ตรงตามนบีตามอัลลอฮ์และรอซูลเรื่องของอะกีดะห์เลือกไม่ได้นะครับอะไรที่เป็นหลักความเชื่อมันเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องละหมาดจนกระทั่งหน้าผากด้านเลยพี่น้องบริจาคซะไม่เหลือสตังค์ให้ที่บ้านเลยพี่น้องละหมาดจนกระทั่งเสือละหมาดขาดเลยพี่น้องจ่ายซะกาตทุกปีถือศีลอดไม่เคยขาดทำความดีตลอดพี่น้องทำดีเยอะว่าอย่างนั้นเถอะแต่ความเชื่อที่พี่น้องเชื่อพี่น้องเชื่อผิดการงานทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยะบะตะกีกอยรอนอิสลามดีนั่นใครที่ไปแสวงหาเอาสิ่งนั้นมาเชื่อเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติและไอสิ่งที่เชื่อไอสิ่งที่ทำที่ปฏิบัติมันไม่ตรงตามกุรอานไม่ตรงตามฮะดีษนบีฟะไลยุกบะละมินฮูการงานทั้งหลายทั้งปวงที่ทำนั่นแหละโมฆะอัลลอฮ์ไม่รับวะฮัวฟินอาคิรอติมินันคอซีรินไปโลกหน้าอาคิรอกลายเป็นคนที่คอซีรินแปลว่าเป็นผู้ที่ขาดทุนขาดทุนในดุนยาเนี่ยเรายังตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ได้ขายของสินค้านี้มันไม่ดีทำเลตรงนี้มันไม่ดีเดี๋ยวไปเปลี่ยนตลาดใหม่ไปเปลี่ยนสินค้าใหม่มันยังลองผิดลองถูกได้แต่เรื่องศาสนาอย่าไปลองผิดลองถูกต้องเอาแต่ของจริงต้องเอาแต่ของที่ใช่ต้องเอาของที่ตรงกุรอานและก็หะดีษอย่างเดียวเท่านั้นเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็อัลลอฮ์บอกไงวะฮุวฟินอาคิรอติมินันคอซิรินไอ้ที่ทำมาทำบุญทำทานทำนู่นทำนี่คิดว่าดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ตรงตามนบีไม่ตรงตามกุรอานไอ้ที่ทำมาฟาไลยุกบาลามินฮูอัลลอฮ์ไม่รับสักอย่างหนึ่งเลยไปโลกหน้าอาคิเราะห์กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนซะอีกขอดุอาให้เราทั้งหลายอย่าเป็นบุคคลที่ขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้าทุกคนเลยอัลลอฮุมะอามีนครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็คงต้องนะครับรบกวนเวลาของท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ดึกไปกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวมัสยิดนูรุลฮุดานะครับอาจจะมีหมายศาลมาก็ได้อาจารย์เสียงดังเปล่านะไม่เป็นไรนะครับขออภัยนะครับในส่วนนี้ด้วยพี่น้องครับคงนะครับฝากกับท่านพี่น้องทุกท่านนะเรื่องของการเรียนรู้ศาสนานี่สำคัญมากนะเรียนรู้เรื่องอะไรอัลกุรอานเรียนรู้เรื่องของซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์จากบรรดาซะลาฟุศ-ศอลิฮ์แล้วก็ทำให้คน
ในตัวเราเองเนี่ยละก่อนให้เข้าใจศาสนาให้ได้คนในครอบครัวของเราในชุมชนของเราให้เข้าใจศาสนาให้ได้แล้วสังคมเราจะดีอินชาอัลเลาะห์นะครับฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอ่านดุอาปิดประชุมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์